ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าปัจจัยต่างๆนี่กดดันจริงๆนะใครลงทุนหุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าปั่นเหงื่อกันทั่วหน้านะครับหุ้นไทยครับหลุดไปประมาณเหลือ 1,400 ต้นๆแล้วนะครับรวมถึงหุ้นอเมริกาเนสตรงนั้นแดกร่วงหมดนะครับมาพร้อมกับบอนด์ยิลด์ครับอเมริกา10ปีตอนนี้อยู่ที่ 4.7% สูงสุดในรอบ16ปีนะครับแล้วดูเหมือนจะยังคงขึ้นต่อด้วยเออไม่รู้สิใครบอกไม่ขึ้นผมไม่เชื่อนะเพราะว่ามันขึ้นมาตลอดนะครับเอาประเด็นแรกก่อนมันเกิดอะไรขึ้นที่พี่เห็นในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับครับก็อย่างที่บอกครับว่าสำหรับผมนะตอนนี้นะตัวของบอนด์ยิลด์ขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเหตุปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมีราคาลดลงทั่วโลกรวมไปถึงนะครับทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยจริงๆบอนด์ยิลด์มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เรียกว่าทางสายการเงินเนี่ยเป็นพื้นฐานในการกำหนดราคาสินทรัพย์หรือว่าการตีมูลค่าทั้งตราสารการเงินและธุรกิจจริงๆอ่ะทั้งโลกเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่ากว่าผลจะกระทบจะออกมาใช่ไหมบอนด์ยิลด์ขึ้นมาตลอดเรื่อยๆแต่ว่าผลกระทบออกมาเนี่ยเพิ่งจะมาหนักๆแบบมันซึมๆแล้วก็กระแทกลงมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้เองแล้วถ้าบอนด์ยิลด์อยู่ระดับเนี้ยผมถึงเชื่อไงว่าโอ้โหบอนด์ยิลด์ระดับนี้นะอยู่กันไม่ได้หรอกผมใช้คำนี้เลยนี่คือสาเหตุอีกอย่างนึงที่ว่าทำไมทองคำเนี่ยถึงร่วงและรวมไปถึงนะครับใครที่ดอยแล้วกันเนอะหรือว่ายังขาดทุนอยู่อ่ะใจเย็นๆนะมีสตินะครับถ้าเราลงทุนไม่ได้ลงทุนเกินตัวใช้เงินเย็นมาลงทุนอ่ะใจเย็นๆถ้าสินทรัพย์ที่เราเลือกเป็นสินทรัพย์ที่ดีเพราะคิมถ้าเราพูดตามตรงจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าสินทรัพย์แทบทุกประเภทรวมไปถึงตราสารหนี้ต่างๆบอนด์ต่างๆหุ้นกู้ต่างๆที่ไม่ใช่เงินที่เป็นทั้งสกุลเงินดอลลาร์และไม่ใช่เงินและสกุลเงินอื่นๆเนี่ยถือว่าลดราคาลงหมดรวมไปถึงค่าเงินของเราด้วยค่าเงินของเราแปลว่าอะไรค่าเงินเราแปลว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ผมไม่ได้เล่นหุ้นพิธีเนี่ยรอช้อนถูกไหมแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วต้องซื้อของในต่างประเทศเราซื้อน้ำมันต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยอยู่ค่าเงินเราบาทค่าเงินบาทเราอ่อนอะแปลว่าเวลของเราลดลงนะเพราะว่าเงินของเรามันมีค่าน้อยลงเพราะฉะนั้นเราถือในรูปของเงินบาทเนี่ยก็ต้องยอมรับครับก็ถือว่าเราก็ขาดทุนหรือว่าเวลของเราลดลงเหมือนกันเราต้องมองทางทั่วโลกนะใช่ใช่น้ำมันอย่างเงี้ยน้ำมันทองแดงข้าวครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะถือทรัพย์สินอะไรในช่วงนี้นะครับแต่เป็นเงินบาทเองก็เขาเรียกว่าดิสคาวลงไปนะฮะดิสคาวแหละดูฟังดูสนุกฟังดูโอเคนะครับว่าตอนนี้น้ำมันเองก็ราคาขึ้นนะครับแล้วก็ราคาพวกดอลลาร์เองเนี่ยเมื่อเทียบกับบันบาทดอลลาร์เองก็แข็งนะรวมถึงหุ้นก็ร่วงยับนะครับก็ถืออะไรก็ยับหมดบางครั้งถือเงินสดอาจจะยับน้อยกว่าก็ได้นะไม่ธรรมดานะฮะแล้ววิธีเนี่ยถือตัวบอนด์นะครับที่เป็นทรัพย์สินหลบภัยนะครับในช่วงที่วิกฤตต้องถือบอนด์นะไอ้ตามตำราเป๊ะๆนะครับเป็นไงฮะร่วงเยอะไหมครับโอ้โหร่วงประมาณ 10% นะครับผมถือ27ปีผมว่าผมซื้อดอกเบี้ย 4% นี่ก็สูงมาแต่ว่าผมเฉลี่ยแล้วก็ 4% กว่าละกันแต่ถามว่าผมจะเล่นเกณฑ์กำไรตัวของราคาก็เลยถือบอนด์27ปีเป็นกองทุนโอ้ยังขาดทุน10แต่ว่าเฉยๆครับเพราะเราไม่ได้ลงทุนเกินตัวอย่างแรกอย่างที่2คือเรารู้ว่าเราลงทุนอะไรเราลงทุนด้วยความเข้าใจไม่ได้ตื่นตระหนกว่าก็ลงไปก็จบแค่นั้นเลยก็ต้องถือให้นานพอแล้วกันเอาพวกอย่างนั้นใช่ใช่ใช่นะครับเอาจริงพวกตราสารที่อาจจะผ่านรัฐบาลเนี่ยถือว่าเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับถ้าคุณถือได้ระยะเวลาที่เหมาะสมที่เขาวางเอาไว้เนี่ยคุณก็รักษาเงินต้นนะครับบวกกับได้ดอกเบี้ยตามเวลาช่วงนั้นๆแต่พอดีเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นสูงทำให้คนก็มีการเทขายออกมาเนาะตัวที่เก่าๆที่มันไม่ได้ดอกเบี้ยเยอะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า search for yield search for yield เพราะ yield ตัวใหม่ๆมันขึ้นเขาก็เลยไปเอาตัวใหม่ทำให้ตัวรวมนั้นเนี่ยเหมือนการปรับน้ำนะครับดอกเบี้ยก็เลยสูงขึ้นทั่วหน้านะครับซึ่งตัวพันธรัฐบาลเนี่ยโอเคละขนาดใครไม่เคยสนใจพันธรัฐบาลนะบอกว่าผลตอบแทนน้อยงุนงี้นะวันนี้เนี่ยนะครับมาสนใจกันให้ลืมล่ำเลยนะฮะเพราะว่ามันสูงจริงแล้วสูงกว่าหุ้นกู้ไทยด้วยนะหลายๆตัวนะครับซึ่งวันนี้ทำให้หุ้นกู้ไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าอ่วมนะพิธีก็คือต้องเสนอผลตอบแทนที่สูงมากๆครับพันธบัตรอเมริกานี่ล่อไป 4.7 แล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหหุ้นไทยพี่ว่าอันนี้10ปีใช่ไหม 4.7 10ปีใช่ไหมแล้วถ้าหุ้นไทยเนี่ยต้องดีดไปเท่าไหร่นะครับถึง6ถึง7หรือเปล่าพี่จริงๆต้องบอกนะครับเอาหุ้นไทยหรือว่าบอนด์ครับคิมเอาหุ้นก่อนเอาหุ้นก่อนถ้าเป็นหุ้นอ่ะหุ้นกู้ก่อนหุ้นกู้หุ้นกู้หุ้นกู้จริงๆแล้วหุ้นกู้มีเขาเรียกว่าไงนะความสัมพันธ์กับพันธบัตรรัฐบาลบ้างแต่ว่าจะสัมพันธ์กับตัวของพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย10ปีมากกว่าคิมเพราะว่าถือว่าเป็นตลาดเดียวกันแล้วก็ต้องบอกกันว่าในตลาดพันธบัตรแล้วก็หุ้นกู้ของประเทศไทยอ่ะคนที่ถือหรือคนที่ซื้อส่วนใหญ่อ่ะที่เป็นข้อมูลมาหลายปีแล้วผมก็เคยพูดแล้วว่าคือคนไทยนะต่างชาติถือพันธบัตรรัฐบาลน้อยมากเรามีหนี้สกุลต่างประเทศน้อยมากๆไม่ได้มีนัยยะเลยเพราะน่ะ
เรื่องหนี้เยอะเรื่องอะไรเรามีเสถียรภาพสบายใจได้แต่การที่เป็นแบบนี้กันว่าพอบอนด์ยิลด์ของไทยตอนนี้ครับอยู่ประมาณ 3.26 มั้งนะผมดูเมื่อเช้านะครับกลายเป็นว่าเอ้ยพันธบัตรโอ้โหรัฐบาลขอกู้ยัง 3% กว่าเลยอะคิมแล้วถ้าบริษัทใหญ่ๆขอกู้ก็ต้องเงินเขาเรียกว่าจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นอีกคนทั่วไปขอกู้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงอีกตามค่าความเสี่ยงเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนี่คือผลกระทบแรกคือโอ้โหคนผ่อนบ้านก็มีกำลังซื้อน้อยลงเพราะว่าดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นตอนนี้หูเห็นบ่นมากันหลายเดือนแล้วอย่างแรกอย่างที่สองคือต้นทุนธุรกิจอะคิมเมื่อก่อนดอกเบี้ยอยู่เท่าไหร่ 0.25 ตอนนี้ขึ้นมา 2.5 มันคือ10เท่านะแล้วดอกเบี้ยเมื่อก่อนเคยแบบ6% คุยกับแบงค์ได้ 5-6% ตอนนี้ขึ้นมา 10ถ้ากู้เยอะๆดอกเบี้ยก็หนักนะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจใช่ว่าจะดีครับถูกไหมอันนี้คือ2ภาคที่เราสึกว่าได้รับผลกระทบโดยตรงจริงๆแต่อย่างที่3อ่ะคือการประเมินมูลค่าประเมิน valuation ต่างๆอย่างเช่นหุ้นอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินมั้ย earning yield gap earning yield gap อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะคืออะไรครับพี่earning yield gap คือพูดง่ายๆคือผลตอบแทนต่อของหุ้นเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลทำไมต้องเทียบเพราะว่าคิมลงทุนหุ้นกับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเสี่ยงอันไหนเสี่ยงกว่าก็ต้องบอกหุ้นสิถูกไหมหุ้นเสี่ยงกว่าเยอะตั้งตามทฤษฎีนะคุณซื้อหุ้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงพันธบัตรที่ชัวร์ใช่ถูกไหมแต่พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยคือให้รัฐบาลกู้อย่างไรซะรัฐบาลคืนเราแน่นอนถ้ารัฐบาลไม่มีตังค์คืนเราเดี๋ยวเขาเก็บภาษีเราเองไม่ต้องกลัวสบายใจเดี๋ยวเขาจะมีเงินมาคืนเรางั้นแปลว่าเอ้ยถ้าผลตอบแทนมันเท่ากันอ่ะคิดว่าจะมีคนลงทุนในหุ้นป่ะก็ไม่มีสิไม่มีหรอกเพราะเหมือนกับรัฐบาลการันตีผลตอบแทนจะลงทุนในหุ้นทำไมเพราะเขาก็เลยดูว่าหุ้นถูกหรือหุ้นแพงเนี่ยก็คือขึ้นกับส่วนต่างของผลตอบแทน2อันนี้แล้วส่วนต่างเข้มงวดจากไหนอ่ะผลต่างของหุ้นคืออะไรคือเขาบอกว่าปีนี้นะครับกำไรของตลาดเนี่ยเท่ากับ90 บาทหรือ100 บาทแล้วก็เอาไอ้ตัวนะครับ90หรือ100กำไรของตลาดน่ะหารด้วยดัชนีเลยมันก็จะออกมาเป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแล้วก็เอามาเทียบกับอีกตัวนึงอ่ะอันนี้คือฝั่งของหุ้นอีกอันนึงก็มาเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล10ปีตอนนี้อยู่ 3.2 พอบางทีเนี่ยตอนนี้ปีนี้หุ้นไทยประมาณอาจตีไป90บาทแล้วกันมัน80กว่าบาทนะอันนี้ผมฟังจากวิเคราะห์นะคำนวณเองไม่เป็นหลายโบกบอกเหมือนกันว่าตลาดหุ้นปีนี้90หารด้วยอ่ะสมมุติ 1,500 อย่างเงี้ยมันก็ออกมาค่านึงต้องลองกดดูมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลบด้วย 3.2 บางทีผมบอกว่าเฮ้ยสมมุติออกมา 2% นะแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยคุณเล่นหุ้นเนี่ยคุณได้เพิ่มแค่ 2% มีโอกาสเพิ่มแค่ 2% นะแต่มีโอกาสขาดทุนนะแต่ถ้าคุณซื้อพันธบัตรรัฐบาลคุณได้แน่นอน 3.2% เล่นเปล่าอ่ะเนี่ยเขา earning yield gap ละ2กลายเป็นว่า earning yield gap ยิ่งแคบหุ้นจะยิ่งลงเพื่อเขารู้สึกว่ามันจะได้มูลค่ามันเอ้ยมันจะได้แบบลงทุนคุณค่าความเสี่ยงสิหุ้นก็ต้องถูกกว่านี้นี่คือการประเมินมูลค่าอย่างแรกครับอันที่2เขาเรียกว่า discount cash flow สาย VI รู้จักแล้วคนละdiscount cash flow คืออะไรก็มูลค่าคิดลดกระแสเงินสดเพื่อคือเฮ้ยเงินของเราที่เอาไปลงทุนวันนี้มันมีต้นทุนนะต้นทุนค่าความเสี่ยงต้นทุนไปลงทุนอย่างอื่นถูกไหมต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยเขาจะมีอัตรานะครับอัตราเขาเรียกอัตราคิดลดคำนวณมาจากไหนคำนวณมาจากพันธบัตรรัฐบาล10ปีซึ่งถือเป็นลิสต์ฟรีถ้าเราเป็นคนไทยถ้าอเมริกาก็พันธบัตรรัฐบาล10ปีของอเมริกาบวกด้วยลิสต์พรีเมียมต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าความเสี่ยงต่างๆค่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องค่าความเสี่ยงนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ๆคิมคิดดูพันธบัตรรัฐบาลของไทยจาก 1% กว่าๆขึ้นมา 2% กว่าๆอย่างเงี้ย 3% อย่างเงี้ยเห็นป่ะอยู่ๆลิสต์ฟรีมันขึ้นแล้วจังหวะที่ขึ้นคืออะไรเศรษฐกิจไม่ดีคิมหุ้นก็ลงแล้วแสดงว่าความเสี่ยงด้านหุ้นคิมก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปถูกมั้ยตัวนี้แหละครับในเรื่องของการลงทุนในหุ้นนอกตลาดประเมินมูลค่ากิจการใช้แบบนี้หมดแต่ขึ้นอยู่ว่ากระแสเงินสดที่คุณจะเอามาเป็นแบบไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะผมถึงบอกว่าบอนด์ยิลด์ขึ้นมันเป็นเรื่องใหญ่มากอันนี้เรื่องที่2เรื่องที่3มี3อีกเหรอมีมีโอ้ผมบอกบอนด์ยิลด์จริงๆมันซับซ้อนมากๆคิมเราเคยได้ยินมั้ยคิมเฮ้ยทำไมอ่ะเงินต้องเสื่อมค่าจะให้คนจะได้แบบจับจ่ายใช้สอยเปล่าจะได้ไม่อยากถือเงินมากทฤษฎีใช่ไหมต้องให้เงินมันเสื่อมค่าทีละเล็กน้อยๆนะแต่ว่ารายได้เราต้องโตกว่าเงินเฟ้อถูกไหมต้องลงทุนมากกว่าเงินเฟ้อเราถึงจะชนะแต่ถ้าเงินไม่เสื่อมค่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดแบบปัจจุบันแหละครับทำไมพี่ทีบอกว่าเงินไม่เสื่อมค่าก็เอาง่ายๆนะครับสมมตินะตอนนี้เงินเฟ้อไทยเนี่ยไม่ถึง 1% คิมตอนนี้คิมซื้อพันธบัตรรัฐบาลสมมติ10ปีของประเทศไทยสมมติถ้าเงินเฟ้อไม่ขึ้นเลยนะได้เท่าไหร่ 3.2% ยังไม่หักดอกเบี้ยครับยังไม่หักภาษีงั้นแปลว่าเฮ้ยเงินบาทของที่คิมถือมันมีมูลค่ามากมากกว่าเงินเฟ้อนะมันมีแล้วคิมอยากจะใช้เงินป่ะเก็บเอาไว้ดีกว่าในตุ่ม
ใช่ๆนี่แหละคือตอนแรกพอเงินเฟ้อเยอะมันไม่ดีเงินแข็งมันก็จะกลายเป็นเงินฝืดพอเงินมันมีค่าเก็บรักษามูลค่ามากๆมันจะกลายเป็นเงินฝืดเงินมันจะไม่หมุนเพราะคนรู้สึกว่าผมเก็บไว้เรื่อยเงินผมอะไปบริโภคอีก10ปีมันจะกินได้มากขึ้นใช้ได้มากขึ้นแต่กลับกันถ้าเงินเฟ้ออื่นอ่อนๆเฮ้ยต้องรีบซื้อวันนี้เดี๋ยวมูลค่าเงินมันลดลงเพราะฉะนั้นผมบอกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอะต้องการเงินเฟ้ออ่อนๆแล้วณตอนนี้ที่เขาเรียกว่า real yield เป็นบวกโดยเฉพาะในอเมริกา real yield คำนวณมาจากอะไรอัตราเงินเฟ้อลบด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีโดยเฉลี่ยต้องไม่อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยนะนั่นแหละคือการเป็นว่าอ้าวกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันคือเงินเนี่ยมันมีมูลค่ามากเงินมันเข้มแข็งเงินมันไม่ได้เฟ้อเงินมันไม่เสื่อมค่าเงินมันแข็งค่าขึ้นเค้าเรียกมันไม่แข็งขึ้นมันมีมูลค่ามากขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่แล้วเป็นแบบนี้ผมจะไปลงทุนทำไมความเสี่ยงก็ต่ำพันธบัตรรัฐบาลยิ่งอเมริกาไอ้คิมบอกว่า10ปีเนี่ย 4% กว่าๆใช่ไหม 4.7% แต่ถ้า2ปีอ่ะคิม 5% นะก่อนถอนไปอ่ะถือเฉยๆยังได้ 5% นะอันนี้มาเข้าหุ้นกู้ Triple B เลยนะบอกก่อนนะฮะ Triple B ก็ประมาณ 4-5% นะครับความเสี่ยงคนละเรื่องถ้าคุณยิ่งเป็นคนอเมริกันใช่ๆก็มีเรื่องของความผันผวนค่าเงินถ้าเป็นคนไทยนะแต่โอ้โหถือเงินอเมริกาดีกว่านะครับแข็งแกร่งกว่านะเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของประเทศนะครับผมรีแคปไว้หนึ่งไอ้กี้นี่ข้อมูลแน่นมากนะเป็นเหมือนแบบ educate เลยนะ education แบบเรื่องของเศรษฐกิจเลยนะครับมีน้องคนนึงถามว่าไอ้บอนด์ยิวขึ้นเนี่ยคือส่วนใหญ่ขายพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมครับพี่ทีก็ต้องบอกว่า1ใช่ด้วยครับ2ก็คือมีพันธบัตรใหม่ๆแล้วกันก็ต้องออกมาตามราคาตลาดหรือว่าตามราคาอ้างอิงกับตัวของเขาเรียกว่าไงดอกเบี้ยนโยบายแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเท่าก็ได้ก็ดูราคาตลาดเป็นหลักก็ใช่เลยครับทั้งสองส่วนใช่ครับก็คือดอกเบี้ยนโยบายมันขึ้นมาเนี่ยทำให้ซีรีส์ใหม่ๆของพันธบัตรมันจำเป็นต้องอ้างอิงตัวนี้ทำให้ตัวใหม่ๆจะมีผลตอบแทนพันธบัตรมันสูงกว่าตัวเก่าๆทำให้คนเนี่ยเทขายตัวเก่าๆมาถือตัวใหม่เหมือนกับการปรับน้ำนะครับหรือรวมถึงว่าไอ้ตัวเก่าที่เขาถือมาตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อก่อนดอกเบี้ยไม่เยอะไงก็รีบเทขายแล้วก็ทำให้ยิวเนี่ยโดยรวมมันก็ขึ้นเพราะราคามันร่วงเพราะราคาร่วงผลตอบแทนก็สูงขึ้นนั่นเองนะอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆไม่เคยซึมเล็กๆน้อยๆซึ่งช่วงนี้ต้องบอกว่าทางจีนเองก็เทขายครับพี่ทีญี่ปุ่นเองที่เป็นลูกรักที่ถือเยอะๆก็เทขายซาอุดิอาระเบียก็เทขายอันนั้นมาทางมิตรเก่าเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเขาเทขายเพราะว่าพันธบัตรดอลลาร์เป็นเงินคงเต็กหรอกนะฮะมันคนละประเด็นให้คิดว่าพันธรัฐบาลในมุมของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเป็นเสมือนเงินเก็บก็ได้เงินเก็บในสกุลต่างประเทศที่สามารถจะซื้อขายง่ายขายคล่องได้รับดอกเบี้ยด้วยนะครับแต่ช่วงนี้แต่ประเทศเนี่ยต้องการแทรกแซงค่าเงินตัวเองให้มีความแข็งแกร่งญี่ปุ่นเนี่ยเยนอ่อนหนักเลยนะฮะอ่อนหนักกว่าไทยอีกบางช่วงนึงนะครับตอนนี้เป็นไงแล้วนะเยนเองก็อ่อนนะครับเงินได้เงินหยวนเองก็อ่อนนะครับช่วงนี้ใครถือเงินหยวนเนี่ยบาดเหงื่อเหมือนกันนะครับทำให้เขาต้องแทรกแซงค่าเงินโดยการที่จะเทขายผลัดออกมานะครับซึ่งทางจีนเองต้องยอมรับเลยครับพี่ทีเขาเนี่ยเงินเฟ้อต่ำมากนะครับเข้าใกล้เงินเฟ้อซะด้วยซ้ำแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะยืดหยุ่นอันหนักๆอันนี้มาจากค่าเงินเนี่ยเพราะมันอ่อนยวบก็เลยแบบยังไม่อยากจะผ่อนคลายหนักๆไม่อยากจะกระตุ้นหนักๆด้วยถ้ากระตุ้นจริงๆไม่รู้ว่าค่าเงินจะไปถึงไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ในที่ประยุกต์ค่าเงินกลับมาได้มากลับคืนนะครับซึ่งเนี่ยเป็นมุมมองที่น่าสนใจและส่วนเงินบาทไทยของเราวันนี้ครับพี่ทีสามสิบเจ็ดเกือบจะสามสิบถ้าไหนมันจะ37พึ่ง37คิมใจเย็น37ใกล้ๆยันจะ38เรามองเขาช็อตแต่38ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรนะแต่ถ้า40เนี่ยผมอาจจะใจวิวก็ได้นะเพราะว่า38เราเคยผ่านมาแล้วยังอยู่ในเลข3เนี่ยโอเคนะเหมือนผู้ชายนะเลข3เป็นศึกหนุ่มๆนะ40เลขตะแหลของไทยของคนไทยคิม4ถ้า40เนี่ยโอ้โหเลขตะแหลน่าจะกังวลจริงๆนะครับมาฝั่งไทยบ้างวันนี้ค่าเงินบาทไทยนี่อ่อนยับเลยพี่ทียังอ่อนอย่างต่อเนื่องนะอันเดี๋ยวคุณเอาหุ้นค่าเงินบาทก่อนแล้วเคยซึมที่แบบคนเทออกไปซื้อตัวพันธบัตรอเมริกาเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างแล้วค่าเงินบาทไทยอ่อนแล้วเราจะกระทบดียังไงหรือแย่ยังไงบ้างครับคือจริงๆต้องบอกนะครับสำหรับผมอันนี้มุมมองความคิดส่วนตัวละกันเนอะจริงๆมันการที่เงินบาทอ่อนมันด้วยหลายปัจจัยแหละแต่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยเพราะว่าส่วนต่างเขาเรียกไงนะดอกเบี้ยนโยบายของไทยกับอเมริกามันต่างกันยังไงผมว่าประเด็นเนี้ยแบงค์ชาติถูกแบงค์ชาติบอกว่ามันไม่ใช่แค่มันเป็นจริงมั้ยมันเป็นจริงแต่มันแค่ปัจจัยนึงมันไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดถามว่าทำไมตอนนี้นักวิเคราะห์ทุกคนบอกมาแล้วอเมริกาเต็มที่ก็ขึ้นดอกเบี้ยได้อีกประมาณครั้งเดียวหรืออาจจะไม่ขึ้นก็ได้แต่ไทยอ่ะก็แบงค์ชาติก็บอกว่าเป็นนิวทรัลแต่ก็บอกว่าก็ขอดูปีหน้าก่อนว่าเงินเฟ้อจะอะไรขนาดไหนมั้ยคือก็ไม่บอกฮะคืออ้าวก็อเมริกาหยุดแล้วไทยก็ขึ้นตามมาจริงๆเงินก็ควรจะแข็งสิถูกป่ะแต่พอเราดูจับตามไทม์เฟรมอ่ะคือ
ม่ใช่อ่ะคืออเมริกาบอกหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วปุ๊บกันว่าบอลยิวขึ้นค่าเงินบาทอ่อนรัวๆเลยการที่ค่าเงินบาทอ่อนอ่ะต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่เราอ่อนคนเดียวนะมันอ่อนทั้งภูมิภาคเราอ่อนเราไม่ได้อ่อนที่สุดนะอย่างจีนอ่อนกว่าเราหยวนอ่อนกว่าเราหลายประเทศอ่อนกว่าเราเราถือว่ากลางๆละกันเพราะนั่นคือต้องบอกว่าณปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยการที่เงินบาทอ่อนมันเกิดจากเงินดอลลาร์แข็งอันนี้จะถูกต้องกว่าเรื่องส่วนต่างพันธบัตรก็เป็นได้ส่วนหนึ่งส่วนใครได้ประโยชน์แน่นอนครับใครคนได้ประโยชน์ก็คือคนที่ใช้ของในประเทศไทยละกันอาจจะใช้พลังงานน้อยๆอาจจะใช้แบบว่าไม่ได้แบบซื้อของจากต่างประเทศมาเอาของท้องถิ่นแหละเอาออกไปขายต่างประเทศแล้วยิ่งแบบล็อกเงินแบบเป็นสกุลเงินดอลลาร์ไปแล้วเนี่ยสมมติผมบอกว่าผมขายเนี่ย2ดอลลาร์นะตอนนั้น34ตอนนี้คุณได้37อ่ะพวกส่งออกเนี่ยได้แน่ๆถ้าเป็นวัตถุดิบประเทศไทยแต่กับการคนเสียประโยชน์คืออะไรคนไทยทุกคนเนี่ยแหละครับนำเข้าน้ำมันราคาเท่าเดิมตอนนี้ก็ขึ้นด้วยใช่ป่ะแต่ว่าพอเงินบาทอ่อนราคาก็จะยิ่งแพงคนที่มีวัตถุดิบจากต่างประเทศก็จะเสียประโยชน์รวมไปถึงตัวของบริษัทอเมริกาครับเขามาทำธุรกิจในประเทศไทยมาขายเฟรนช์ไฟมาขายกาแฟในประเทศไทยเขาเอาเงินกลับบ้านอ่ะเขาได้เงินน้อยลงนะเพราะว่าก็แข็งอันนี้ก็เป็นลบต่อหุ้นอเมริกาที่ค้าขายในประเทศอ่อนเขาเรียกว่าบาทอ่อนเงินอ่อนเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเป็นทางบัญชีเพราะว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องรีบเอากลับไงแต่ทางบัญชีก็อาจจะระบุว่าขาดทุนก็ได้แต่คนได้ประโยชน์ก็แน่นอนครับก็คือเขาเรียกว่าคนที่ประเทศอยู่ที่ไม่ได้แข็งก็เป็นคนที่มีอำนาจซื้อแล้วกันหรือไม่ก็เอ้ยผมไม่เกี่ยวต้นทุนผมมาจากนี้หมดเลยแต่พอเงินบาทอ่อนมันทำให้สินค้าและบริการของไทยอ่ะดูว่ามีราคาถูกมากขึ้นเขาก็อยากจะแลกเงินเอามาซื้อเอามาใช้จ่ายขายของได้ดีขึ้นกลุ่มส่งออกก็เลยบอกอ๋อชอบบาทอ่อนๆการท่องเที่ยวก็ชอบบาทอ่อนๆ อะไรแบบนี้จะได้มาเที่ยวประเทศไทยถูกขึ้นดีเลยนะครับเหมือนตอนที่ญี่ปุ่นนะเจ็บริดเยนอ่อนนะใครเราก็อยากจะเที่ยวญี่ปุ่นมีคนแลกเงินเยนรอแล้วนะฮะลอยเลยลอยเลยเรียบร้อยนะครับจุดสองก็ถูกนะจุดศูนย์จุดสองสามก็ไปเรียบร้อยนะฮะซึ่งถามอันหนึ่งครับพี่ทีตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าการขึ้นดอกเบี้ยถ้าพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจดูเหมือนจะไม่ได้ดีต่อใครเลยนะครับอย่างเช่นภาพเศรษฐกิจก็จะเงินฝืดคนก็ไม่อยากจะจับจ่ายใช้สอยถือแล้วเงินมีค่ามากขึ้นแล้วแน่นอนว่ามันทำให้เศรษฐกิจไม่ได้หมุนนะครับสองคือในภาคของพวกธุรกิจนะฮะไม่ชอบอยู่แล้วดอกเบี้ยขึ้นแบบนี้เนี่ยนะหุ้นกู้ก็ต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นไปนะครับบางคนขายไม่หมดด้วยขายไม่ได้ด้วยคนดีฟอลต์ก็มีเวียดนามที่ดีฟอลต์กันหลายล้านเลยนะในฝั่งของอสังหาริมทรัพย์จีนเองก็เพิ่งประกาศไปว่าเจ๊งระนาวโหที่จีนนี่เละจริงโดนจับด้วยวิธีเขาไทยเราเนี่ยไม่โดนอะไรนะฮะแต่จีนเนี่ยโดนรวบโดนจับเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นภาพว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะแม้แต่อเมริกาเองก็คงไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยโดนทรัมป์ออกมาบอกเลยว่าถ้าผมเป็นนายกเมื่อไหร่นะผมจะไล่คุณออกก่อนนะโยโรโควิดนะฮะเรื่องผมสิผมจะไล่ตัวบีอันนะบีทางแบงก์นะครับทางธนาคารกลางหรือว่าเฟดเนี่ยไล่ออกไปเลยนะครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเน้นแบบคุณเออร์อันนะฮะจากตุรกีนะเราคิดว่าเขาจะทำได้ไหมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าที่ทีมพวกเขาหนึ่งว่ายังไงอัตราแบบนี้เนี่ย 4% 5% เนี่ยมันคงเป็นอัตราที่ผิดแผกหรือว่าไม่สมดุลหรือว่าเป็นไปไม่ได้ยังไงบ้างครับพี่ดิคือต้องบอกว่าเป็นถามว่าเป็นต้นทุนอ่ะสมมติบอกว่าต้นทุนเขาเรียกว่าต้นทุนประเทศละกันนะมันขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยนโยบายคือมันอาจจะไม่ได้ตรงๆนะแต่ว่ามันมีผลต่อบอลยิวถูกป่ะมันมีผลต่อดอกเบี้ยที่ประเทศนั้นต้องจ่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะตัวของอเมริกาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาครับขนาดเขาพิมพ์เงินมหาศาลนะทำ QE เนี่ยมาเป็นโอ้โหหลายสิบปีลดดอกเบี้ยมาตลอดเนี่ยถูกป่ะลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจต้องดีสิการค้าขายมันต้องดีสิคือยังโตได้เฉลี่ยแล้วก็คาดการณ์ว่าจะโตในเฉลี่ยอนาคตอ่ะประมาณ 1-2% กว่าๆเองนี่คือการเติบโตของ GDP หรือว่าการเติบโตของรายได้แล้วกันอ้างอิงโดยทางอ้อมแล้วกันเนอะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่ต้นทุนอ่ะคิมอยู่ 5% กว่า 6% น่ะลองคิดสภาพง่ายๆคิดเร็วๆแล้วกันเนอะก็คือคุณรายได้คุณโตปีละ 1% 2% น่ะแต่ดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายต่อปีอ่ะ 5% กว่า 6% น่ะคิมคิดว่าระยะยาวอยู่ได้ปะล่ะทำไปก็ผมกล้าบอกนะช่วงหนึ่งนะทำไปให้แบงค์หมดนี่คำพูดนี้เลยของ SME ทำให้แบงค์ทำทำไมนอนเฉยดีกว่าไหมใช่แต่คนกำหนดอัตราดอกเบี้ยคือรัฐบาลของเขาเหมือนกันไงคิมของเฟดใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าถามว่าทำไมอยู่ๆเฟดขึ้นดอกเบี้ยคือเขาตั้งใจนะเขาตั้งใจขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อมันมาสูงเขาเป็นคนเหมือนกับโยกคันเร่งขึ้นลงดอกเบี้ยเขาตั้งใจที่จะสงบเขาเรียกว่ากำหลาบเงินเฟ้อให้จบ
ขาก็เลยจากการขึ้นดอกเบี้ยงั้นแปลว่าอะไรถ้าทุกอย่างเงินเฟ้อจบแล้วเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเอ้ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจมันแย่คนตกงานเยอะมากเกินไปเศรษฐกิจไม่สามารถไปต่อได้เขาก็มีเครื่องมือก็คือลดดอกเบี้ยนั่นเองเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าผมเชื่อต้องใช้คำนึงของผมเชื่อว่าตัวของดอกเบี้ยนโยบายอ่ะอาจจะไม่กลับไปต่ำที่เดิมประมาณ1หรือ2หรอกอาจจะเงินเฟ้ออาจจะขึ้นมาอาจจะแบบไม่ได้อยู่ต่ำแบบ1อาจจะขึ้นมา2ถึง3ก็ได้แต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประมาณ 5% กว่าๆ 6% น่ะอย่างไรซะผมก็เชื่อว่าสูงเกินไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่อยู่ไม่ได้แต่กลับกันว่าไม่ได้ถ้าเป็นประเทศเล็กๆประเทศกำลังพัฒนาเงี้ยบางทีอ่ะโหประเทศกำลังเติบโตเงี้ยพันธบัตรรัฐบาลหรือดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก6 7ก็ได้นะอย่างเช่นอินเดียนะครับหลายปีก่อนที่เราเคยคุยกันจำได้ป่ะว่าพันธบัตรรัฐบาล10ปีของอินเดียอยู่ 6% กว่าๆก็อยู่มาหลายปีเขาก็ไม่เป็นไรเขาโตมากกว่าไงใช่เขาเป็น emerging market เขามีโอกาสโตมากกว่าเศรษฐกิจในระยะยาวมีโอกาสโตมากกว่าเพราะนั้นก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าในรูปแบบของเงินของสหรัฐอ่ะคืออันดับเศรษฐกิจอันดับหนึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของโลกอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหเป็นไปไม่ได้ปีหน้าปีไหนที่อเมริกาโต5เดี๋ยว GDP โลกจะโตระเบิดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเอเลี่ยนมาซื้อของโลกเราหรือเปล่านะครับเอเลี่ยนขอกว้านซื้อหมดเลยนะฮะอันนั้นอาจเป็นไปไม่ได้นะโตที5เซน 10% อเมริกานะครับก็น่าสนใจวิธีแต่นี่แปลความว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลอเมริกาเองหรือว่าทางเฟดเองหรือเศรษฐกิจอเมริกาเองก็ไม่อยากให้ดอกเบี้ยมันขึ้นหรอกเพราะว่ามันก็กดดันไปหมดนะครับแต่สิ่งที่เฟดต้องการเห็นเนี่ยก็คือเงินเฟ้อที่หายไปนะครับรวมถึงภาคการจ้างงานที่แบบมันเคยดีๆโอ้นี่ยังดีอยู่นะครับต้องการทำลายการจ้างงานให้เละเทะก็คงต้องขึ้นต่อไปให้มันพังอ่ะก็อยากขึ้นให้มันพังนั่นคือเป้าหมายของเขาอยู่แล้วนะครับก็ต้องพังสักทีจะได้แบบเริ่มตั้งหลักกันใหม่นะครับก็ทำการจัดการให้รายได้เงินเฟ้อให้ได้หมดสักทีไม่งั้นมันไม่จบนะโอเคก็ฝั่งของไทยกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่าเป็นแรงกดดันหนักจากต่างประเทศจริงๆวิธีครับแต่ไทยเราเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังจะพังงกหัวเลยเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเวลาที่เราได้รัฐบาลใหม่แล้วก็คาดหวังไงเฮ้ยมาแล้วอ่ะมาแล้วแบบโหแต่ฐานที่เดินสายนะไปบูมเบิร์กนะไปพูดกับทุกที่นะไปคุยกับอีลอนมัสก์เทสลาใช่ไหมฮะไปคุย Google มาลงทุนไปคุยกับแบ็กร็อกแอลี่ฟิงค์นะครับให้มาลงในไทยครับ อยู่ดีครับผู้ว่าผู้ว่าชาตินะครับกนง.ขึ้นดอกครับโอ้โหเรียกคุยด่วนเลยนะฮะหน้ามุ้ยเลยท่านนายกหน้ามุ้ยเลยเต็งเลยอารมณ์แบบกำลังจะบินอะไก่กำลังจะบินเลยพับเลยนะครับเหี่ยวกลับมาเลยนะเพราะว่ามันเป็นแรงต้านแต่ว่าในมุมของแบงค์ชาติผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าแบงค์ชาติต้องการขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งพี่เห็นแอคเนี้ยทางแฝงประเทศรัฐบาลทางคลังเนี่ยก็คือควบกันนะคลังรัฐบาลเนี่ยไปด้วยกันจะดึงกุดไม่เป็นการลงทุนนะครับจะแบบว่าสร้างความมั่นใจอยู่ดีๆแหมดันขึ้นดอกซะได้พี่ทีมองไงมั่งที่เขาแบบเรียกพบเลยโอเคครับก็คือจริงๆถ้าถามว่าเรื่องขึ้นดอกเบี้ยเรื่องขึ้นอะไรคือต้องบอกอย่างนี้กันเนื้อคือน่าจะเป็นการคาดการไปในอนาคตหรือว่ารวมถึงปีหน้าด้วยแหละเพราะว่าตรงพูดตัวของครั้งที่แล้วที่มีการขึ้นดอกเบี้ยครับก็มติกระฉันแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเมนชั่นถึงว่าเอ้ยปีหน้าเงินเฟ้ออาจจะกลับมานะด้วยนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ต้องยอมรับตรงๆครับคือท่านก็มีตามสื่อนะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เห็นด้วย 100% กับบางนโยบายก็อย่างเช่นนโยบายแจกเงิน1คนละ 10,000 บาทนั่นแหละก็มันจะกระทบกับหลายๆอย่างกระทบกับการแย่งเงินแย่งเม็ดเงินของคนในประเทศกระทบกับตัวเงินเฟ้อรวมไปถึงเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีในเรื่องของการขึ้นค่าแรงอีกถูกไหมเพราะนั้นก็เข้าใจได้เลยที่เข้าใจได้ว่าเราทำคนละหน้าที่กันเนาะแต่บางอย่างด้วยผลลัพธ์แล้วอ่ะมันจะขัดแย้งกันเพราะว่าท่านก็ต้องการบูสต์เศรษฐกิจแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบงค์ชาติต้องการให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตไปอย่างมีเสถียรภาพผมใช้คำนี้ละกันเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องเข้าใจได้คือคนละหน้าที่อ่ะคนละหน้าที่กันแต่ระยะยาวแต่ทีนี้เขาบอกว่าจะมาคุยกันบ่อยๆขึ้นนะครับอาจจะได้เห็นท่านเศรษฐพุฒิจับคุยกับท่านเศรษฐาบ่อยขึ้นนะก็เสียสลังแทนนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าการที่ขัดแย้งกันระหว่างคลังกับทางการเงินนะครับทางแบงค์ชาติเนี่ยเป็นปกตินะครับยกเว้นเจอร์โรม พาวเวลกับดูจอห์น ไบเดนอย่างเดียวนะครับคนอื่นปกติหมดนะครับโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้มันก็โอ้โหซัดเฟดกระจุยนะครับเพราะว่าทำหน้าที่คนละหน้าที่กันจริงๆนะฮะเพราะรัฐบาลเนี่ยต้องกระตุ้นต้องสร้างความมั่นใจเน้นกับคนละมุมมองดีกว่าคิมเน้นให้คนให้น้ำหนักกับต่างกันแบงค์ชาติอาจจะดูเสถียรภาพเป็นหลักมากกว่าการเติบโตแต่รัฐบาลขอเติบโตเสี่ยงหน่อยไม่เป็นไรมีเวลาหน่อยต้องรีบจัดการนะครับมีผลงานค้ำคออยู่นะฮะก็เลยเป็นหน้าตาแบบนั้นครับพี่ทีแต่ต้องบอกเลยว่าคนไทยก็กังวลเรื่องของเงินเฟ้อเยอะจริงๆนะครับเช่นการขึ้นค่าแรงอันนี้ต้องขึ้นแน่ๆแหละมาแล้วเขาบอกปีหน้าได้ขึ้นแน่ๆนะครับ400 บาทก่อนนะ
ใครเบิกรอ600ใจเย็นๆเอา400ก่อนนะฮะไม่รีบนะรวมถึงนโยบายการพักหนี้เกษตรกรนะครับเอาจริงๆเนี่ยอันนี้ก็มีคนคอมเมนต์นะการพักหนี้จะให้วินัยการคลังผิดแผกไปหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็มีคนคอมเมนต์มารวมถึงแสนล้านคิมโอ้โหเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่รู้ดิแต่ชวนกันคุยได้ว่าคุณมองยังไงซึ่งอย่างเราอาจจะไม่ใช่อยู่ในภาคเกษตรกรยังไงเราอาจจะไม่ได้เข้าใจน้ำใจหัวอกเขาก็ได้นะต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คนอยู่ในภาคนั้นอาจจะสึกโอ้ยปลดนี่ไปเถอะอ่ะก็ว่ากันไปถูกไหมมันก็แล้วแต่คนมองนะครับซึ่งอันนี้อันนึงกับอันนั้นสองคือเรื่องของการอุ้มราคาพลังงานครับพี่น้ำมันนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรแก๊สด้วยไหมผมไม่แน่ใจนะครับพลังงานค่าไฟโทษติดค่าไฟก็จะอุ้มด้วยนะครับทำให้ต้นทุนของรัฐบาลเนี่ยต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะผู้อยากใช้เงินแล้วผมบอกเลยว่าอุ้มน้ำมันเนี่ยแพงนะครับสมมติบาทนึงเนี่ยอ่ะไทยเราบริโภคอะไรนะพี่ทีมันล้านลิตรล้านบาร์เรลต่อวันมั้งเห็นตัวเลขแวบๆเขาว่าวันละ72ล้านบาทนะครับอุ้มน้ำมันอ่ะอันนี้อุ้มอุ้มลิตรกี่บาทครับอุ้มลิตรกี่บาทก็ผมไม่รู้คือผมต้องบอกว่าแหล่งข่าวผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือไม่ได้คำนวณเองแล้วผมก็ไม่มีข้อมูลเลยแต่ว่ามีคนเปิดข้อมูลมาว่าน่าจะใช้เงินเวลาประมาณ72ล้านโอ้โห72ล้านต่อวันนะครับอืมกี่ลิตรก็คูณไปกี่วันก็คูณไปเดือนนึงก็เดือนหมดผมเห็นแล้วก็คืองบของคลังไอ้งบของกองทุนน้ำมันเนี่ยมันหมดไวมากนะครับจนต้องแบบหมดแล้วจะทำไงต่อต้องกู้แล้วอะไรเงี้ยมันจะมีฟีลแบบนี้ให้เห็นอยู่ตั้งแต่ก่อนรัฐบาลก่อนนะครับนั้นก็เห็นเลยว่าการอุ้มมีต้นทุนนะแล้วน้ำมันนี่แพงนะวิธีมันนี่ไม่ถูกนะเอาลิตรละบาทอะกี่ลิตรกี่คนกี่ลิตรอะบริโภคกันอะมันก็เงินที่มหาศาลแล้วแหมหนักๆจริงๆเข้าใจเลยแล้วมันแถมมีตัว 10,000 บาทด้วยบางคนบอกว่าพอก่อนไหมพักก่อนไหมนะคนชราอีกเออไงถูกไหมแล้วประเด็นคือในไทยเราเนี่ยก็ต้องดึงเม็ดเงินที่ผมเห็นนะระยะสั้นเนี่ยก็ต้องลดต้นทุนของประชากรอันนี้คือก็เข้าใจท่านนะครับสองคือดึงไม่เงินการลงทุนครับดึงจีนเข้ามาดึงคนนู้นคนนี้ดึงอเมริกาเข้ามาครับล่าสุดก็พิธีมีประเด็นนี้ครับเขาเรียกว่าค่ายรถญี่ปุ่นดีลเลอร์ญี่ปุ่นร้องเลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยยอดขายก็ตกนะฮะนี่ครัวเรือนก็สูงนะครับแถมรัฐบาลไทยยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังสนับสนุน EV ค่ายจีนมันเจ็บกระดองใจอยู่กับเรามาเป็นหลายสิบปีนะครับเป็นคู่บุญคู่บารมีกับญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นหลายสิบปีเติบโตมาด้วยกันวันหนึ่งนะฮะเทรนเปลี่ยนคุณไปหา EV โดยเฉพาะค่ายจีนเลยมันก็เจ็บกระดองใจก็แอบบวยนะครับล่าสุดท่านเศรษฐานะครับออกมาบอกว่าเราไม่ลืมบุญคุณญี่ปุ่นใช่เขาก็หวานอยู่แหมอย่างนั้นเลยก็บอกปันเจี๊ยบครับปันเจี๊ยบที่เอาพูดประเด็นนี้หน่อยมันก็ขัดแย้งอีกแล้วจะดึงเงินนอกมาเงินเก่าก็เหี่ยวสิฮะยังไงฮะคือมันไม่ใช่หรอกครับคือต้องบอกแหละว่าเขาเป็นผู้เสียประโยชน์โดยตรงแหละเพราะว่ามันเป็นผู้ตรงเป็นสินค้าทดแทนนะเป็นคือพอจังหวะคนเราซื้อรถอะเราคงไม่ซื้อแบบอุ้ยรถจีนก็ดีซื้อรถจีนด้วยซื้อรถญี่ปุ่นด้วยมันก็ต้องเลือกคันใดคันหนึ่งอะแบรนด์หนึ่งถูกไหมอะแล้วตอนนี้ผมเห็นแบบโอ้คิมโหรถไฟฟ้าแต่ละค่ายดูอ่ะตัวผมเองก็ใช้ไฮบริดเนื้อของรถจีนเหมือนกันผมก็แฮปปี้นะเวลาผมเหยียบผมโอ้อัตราเร่งแบบนี้เลยเหรออะไรแบบนี้เลยเหรอแล้วราคาก็ดีมากมาเทียบกับรถน้ำมันนะแบบสมรรถนะผมชอบมากกว่ามีคนเคยบอกเหมือนกันถ้าคุณขับรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดแล้วเนี่ยคุณจะไม่อยากขับรถน้ำมันเลยจริงขนาดนั้นผมก็ขับฟอร์จูเนอร์คันเดิมนะแบบมันเหยียบแล้วมันกว่าจะไปอ่ะรถขนาดแบบไฮบริดนะเหยียบปุ๊บแล้วพุ่งเลยอะคิมคือแล้วด้วยราคาเปิดมาแบบเนี้ยคือเขาแซวกันอะแบบเปิดมาราคาแบบล้านสามล้านสี่อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วยอดขายออกมาทีวันละเป็นพันคันล่อซะแคมรี่ซีวิคเขินเลยอะไรอย่างเงี้ยขายตั้งนานคือจริงมั้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่ว่าเฮ้ยเราให้รถจีนขายรถจีนขายเรือเราให้แต่พิเศษบางอย่างแล้วไม่ให้รถญี่ปุ่นขายซะหน่อยถูกป่ะเราก็ให้ขายทั้งคู่แต่ก็ต้องยอมรับว่ารถญี่ปุ่นก็ต้องมีเงื่อนไขไงว่าโอเคไม่มีภาษีเอารถเข้ามานะภาษีต่ำหรือไม่มีภาษีนะแต่คุณต้องตั้งโรงงานแล้วผลิตรถให้ได้เข้ากับยอดขายที่คุณขายไปผมว่ามันก็เป็นวินเป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันไงเพราะนั้นแบบปีหน้าเราก็เห็นเดี๋ยวจะมีค่ายรถเนี่ยอย่างเกตวอลอย่าง BYD อย่างฉางอันบ้างเห็นเขาบอกเลยฉางอันก็จะเข้ามาเข้ามาตั้งโรงงานถูกไหมคืออย่างที่บอกแหละเรารักทุกคนอุ้ยประเทศไทยพื้นที่เยอะแยะนิคมเมืองว่างเยอะแยะจะเอากี่ที่เข้ามาผลิตเลยขายได้ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับคนไทยคุณก็อัดราคาลงมาแต่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าญี่ปุ่นน่ะก็ยังไม่ได้ปรับเป็น EV เท่ากับจีนไงเขาอันนี้ท่านเศรษฐาก็บอกเองนะผมขอเรียกท่านนะครับก็นายกของเราเขาเรียกท่านนิดนึงนะแล้วเศรษฐาเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าก็เข้าใจญี่ปุ่นนะที่อาจจะปรับ
ตัวในฝั่ง EV ได้ค่อนข้างช้ากว่าทางฝั่งของจีนอะไรอย่างเงี้ยพอนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุน EV มาเพราะไทยดันให้ไทยเราเป็นฮับ EV แห่งภูมิภาคที่นี่เลยนะครับก็เข้าใจแหละแล้วเนี่ยก็ให้เวลาปรับตัวแต่ว่าคืองี้ผมชอบท่านเดชานิดนึงนะคือแกหวานเจี๊ยบจริงๆดีทุกที่ดีทุกคนคือตั้งแต่แกเป็นนายกเนี่ยแกแบบเป็นคนที่แบบ compromise nice ดีขอบคุณขอบคุณเออคุณบริการจะดูซึ่งก่อนหน้านี้บุรีซีโอแกแบบขึมเข้มอยู่แล้วตอนหลังผมเห็นว่าแกได้มีการเลิร์นบางอย่างแล้วแกก็แบบนอบน้อมถ่อมตัวครับผมบริจาคเงินนะครับเงินเดือนหลักแสนนะฮะให้กับอันนี้กองทุนการกุศลสักอย่างนึงเนี่ยพูดได้น้อยผมจำไม่ได้นะครับขออภัยด้วยแต่เห็นภาพว่าเฮ้ยท่านก็หวานเจี๊ยบจริงๆนะครับพอมาอยู่กับญี่ปุ่นเขาบอกเลยว่าไทยเนี่ยนะไม่ลืมพระคุณญี่ปุ่นนี่เขาว่าพระคุณด้วยนะโอ้โหก็แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงนะคิดไม่ออกเลยไทยไม่ลืมพระคุณญี่ปุ่นนะครับอยู่ด้วยกันมานานนะฮะซึ่งจริงครับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่มีญี่ปุ่นผมคิดว่าไทยไม่เกิดอีเทอร์ซีบอร์ดอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ต้องบอกเลยว่าพระคุณญี่ปุ่นแม้มันก็ใช่นะแล้วเศรษฐีไทยที่เกิดจากญี่ปุ่นเยอะมากครับคือสหพัฒน์คุณวิกรมกรมบัณฑิตอันนั้นก็คือเป็นเจนจากการที่ญี่ปุ่นมาตั้งหลักที่เมืองไทยบ้านเรานะครับแต่มาวันนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงวิธีในเวทีโลกเนี่ยญี่ปุ่นก็เพียงพำนะตอนนี้ยอดส่งออกรถยนต์นะจีนแซงแล้วนะครับใช่ญี่ปุ่นไปกันคือต้องมองเห็นคิมเราต้องมาดูนะว่าหัวใจของรถไฟฟ้าหรือมูลค่ารถไฟฟ้าที่มันลดค่าล้านกว่าบาทเนี่ยแวลูหลักจริงมันอยู่ที่แบตเตอรี่หลักๆเลยอย่างแรกอย่างที่สองคือพวก power train พวกกำลังเขาเรียกว่ามอเตอร์เอาง่ายๆกับมอเตอร์การจ่ายไฟนะแต่หัวใจหลักมันคือแบตเตอรี่แล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประสิทธิภาพตอนนี้ที่ดีที่สุดอ่ะมันอยู่ที่จีนเลยคิมโดยเฉพาะเบรคแบตเตอรี่ของ BYD ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าดีที่สุดในโลกเพราะว่าตัวของ Tesla ก็ใช้บริษัทนึงที่ผลิตแบตเตอรี่ก็คือ CATL นั่นแหละครับนั่นแหละแคตอะไรผมจำไม่ได้อันเพอร์ราเขาเรียกใหม่แล้ว CATL เขาไม่เรียก CATL เขาเรียก CATL MailL ตลอดนะฮะ CL CATL ใช่ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกแม้แต่ Tesla ก็มาจ้างผลิตหรือว่ารถคันอื่นก็มาจ้างผลิตกันเพราะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคิมในเรื่องของซัพพลายเชนในเรื่องของรถไฟฟ้ารวมไปถึงแร่ธาตุแล้วกันที่มีในการผลิตรถไฟฟ้าจีนก็มีเพราะนั้นอ่ะประเทศอื่นสู้ลำบากสู้ลำบากจริงๆด้วยเทคโนโลยีด้วยก่อนด้วยดึงดูดให้เขามาอยู่ในบ้านเรานะครับแต่ว่าต้องยอมแล้วว่าญี่ปุ่นเองก็จุกจริงๆนะเพราะว่ายอดขายเอาพูดถึงยอดขายจริงๆเอาแบบเห็นชัดๆนะยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพี่ทีแต่ว่ายอดขาย EV ก็ไม่ต้องกลัวไทยในอันดับท็อปของเอเชียในการขายรถ EV ไม่รู้ว่าชอบอะไรรถไฟฟ้านักนะครับปิดการขายได้ดีกว่าเวียดนามนะครับโอ้ดีก็ดีกว่าอินโดได้มั้งขายดีอ่ะนะฮะแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็มีคนวิจารณ์ว่านี่ไงคุณมาทำนโยบายแบบนี้เนี่ย EV แบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างดีมานด์เทียมนะเฮ้ยมันบิดเบือนตลาดมันแทรกแซงเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันครับจริงก็ใช่นะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยผมจำได้รถคันแรกนี่อันนั้นดีมานด์เทียมย้อนทางการผลิตด้วยไม่ผลิตรถต่อด้วยไม่ขยายด้วยของเก่าทำอยู่นะแต่ของเอ้ยของเรายังรักคุณอยู่นะแต่ของใหม่เราขอไปทำที่อื่นนะเออแง่แม่งได้ครับมีความเพราะแง่แม่งงอนกันน่ะผมก็เห็นหลายครั้งนะครับซึ่งอยู่ที่ว่าคุยกันยังไงให้ลงตัวนะแต่ว่าท่านเศรษฐาเนี่ยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าไทยเราขอเป็นที่สุดท้ายของรถยนต์สันดาปนี่โอ้โหฟังแล้วหล่อไหมหล่อไหมไทยเราขอเป็นที่สุดท้ายในมุมผมนะเป็นการกำลังบอกว่าสุดท้ายไอ้นี่จะหายหมดรถสันดาปเนี่ยแล้วไทยขอเป็นที่สุดท้ายที่คุณยังอยู่กับเราแล้วให้เวลา10ถึง15ปีบอกว่าพร้อมที่จะอุ้มจะดูแลนะครับรถยนต์สันดาปญี่ปุ่นในไทย10ถึง15ปีให้อยู่กับเราก่อนเพื่อให้ท่านเนี่ยจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็น EV ได้ก็คือให้พีเรียดไม่แบบไม่ฟันเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้ไทยมี2นโยบายนะครับพี่ทีหนึ่งคือ EV ชัดเจนฮับ EV อันนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้นะมาเลเซียอินโดเขาก็แย่งกันให้ลืมนะต้องบอกก่อนนะฮะแต่2คือไทยจะเป็นรถยนต์สันดาปแห่งสุดท้ายนี่ครับมาให้ทุกคนมาอยู่ที่นี่นะฮะดังนั้นต้องอุ้ม2ทางคำถามคือเอ้ยยังไงจะเป็น EV Hub จะเป็นตัว EV แต่ก็จะอุ้มรถยนต์น้ำมันด้วยอ่ะคือผมงงจริงๆนะอันนี้ต้องบอกที่บอกไงบ้างก็ปกติครับเขาทำขายอยู่ก็ให้เขาทำขายไปเขาทำในบ้านเราอยากได้อะไรอยากช่วยอะไรช่วยอะไรก็บอกอยากให้ช่วยอะไรก็บอกถูกไหมแต่สุดท้ายก็ต้องดูว่าสินค้าไหนที่หรือว่าแบรนด์ไหนที่ผู้บริโภคเป็นคนเลือก
เพราะอย่าลืมนะครับจีนเขาบอกว่าเขาเข้ามาเขาไม่ได้กล่าวว่าเข้ามาทำรถขายกับคนไทยนะเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกด้วยเหมือนกันเพราะนั้นก็เราก็ต้องแบบนี้แหละใครมาลงทุนในบ้านเราก็ต้อนรับหมดแหละจะมาบอกเอ้ยเขาเป็นคู่แข่งผมไม่ให้เขาเข้ามามันก็ไม่ได้แต่ใครจะสนับสนุนอะไรค่ายไหนก็แล้วแต่นโยบายแล้วแต่คุยครับเหนื่อยนะถ้ารถไฟฟ้าถูกอย่างนี้นะครับถ้าจะได้เปรียบภาษีอย่างนี้แล้วรัฐบาลก็สนับสนุนนี้ผมคิดว่าขายรถน้ำมันก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันสมรรถนะด้วยคิมผมคนละเรื่องผมยังไม่เคยขับนะผมอาจจะพูดไม่ได้นะว่ามันแรงหรือเปล่านะพอดีบ้านผมต่างจังหวัดไงขับไกลๆเสียวเว้ยเสียวได้นอนกินข้าวลิงข้างทางน้ำมันหมดกินข้าวลิงนะภาษาบ้านผมคือกินข้าวลิงนะไม่อยากกินข้าวลิงนะครับอยากกลับกินข้าวบ้านนะบอกก่อนนะครับนี่พี่เขาบอกว่านี่นะรถยนต์ไทยน้ำมันแพงไงรถยนต์ไฟฟ้าถึงขายดีนะครับบอกมีคนไทยรวยครับมีเงินซื้อ EV ด้วยนะครับนะก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่เพราะว่ารัฐบาลยุคนี้เนี่ยต้องบาลานซ์จริงๆนะทั้งทุนเก่าทุนใหม่ตอนนี้ญี่ปุ่นยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับของการลงทุนในบ้านเรานะอ๋อไทยแล้วครับคิมไทยเออจีนเหรอไม่ใช่ไทยจีนสั่งแล้วครับจีนสั่งแล้วจีนอันดับหนึ่งปีที่แล้วอันดับหนึ่งก็สูสีแต่ว่านี่ไงก็ต้องมารอดูเนี่ยว่าเงินเก่าเงินใหม่ลักพี่เสียใดน้องนะครับว่าจะไปอย่างไรนะครับโอเคนี่คือภาพรวมไทยนะแล้วก็แรงกดดันจากต่างประเทศนะครับรวมถึงต้องการดิ้นรนเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ 5% นะฮะเขาบอกว่า 5% ในยุคของผมนะครับคุณเศรษฐาประกาศลั่นผมก็เชียร์อันนี้5,600,000 ล้านออกมาผมว่า 5% อาจจะได้เห็นเฮ้ยถือว่าเป็นจริงนะเขาตัดต่างคำพูดนะครับ 5% ตลอดอายุของรัฐบาลชุดนี้นะครับบอกว่าจะเอา 5% ให้ได้ก็เอาจริงชื่นชมนะผมไม่ได้แซวนะผมอยากเห็นจริงๆแล้วอยากถึงว่าคือมันทำให้มันเวิร์คทั้งสองฝั่งด้วยนะครับอันนี้คือเชียร์น้อยแล้วก็มีท่าใหม่ๆอ่ะเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเห็นท่าพลิกแพงอะไรขนาดนี้แต่เอาจริงผมไม่ค่อยเชียร์นะคิมคือถ้าเป็นระยะยาวก็ดีหรือมาจากพื้นฐานแล้วก็ดีแต่มันแบบมาจะอัดเงินอ่ะแล้วผมกลัวนี่ข้างหลังกลัวแบบพอมันติดไปอ่ะภาษีเอ่ยลูกหลานเอ่ยคนทำงานน้อยลงเอ่ยอ่ะน้องๆหลานๆลูกๆเราอ่ะจะสวยใช้คำนี้เลยดีกว่าต้องมาว่ากันต้องมาดูกันนะว่าจะเป็นไงอ่ะเราก็คือเขาเรียกว่าดิสคัทแล้วกันเนาะอ่อนแต่ว่าขอรบนโยบายเขาจะใช่ใช่แต่ว่าผมไม่เห็นด้วยก็ขออนุญาตแย้งนิดนึงไม่มีปัญหาเลยยินดีนะครับยินดีนะครับแหมผมสายเชียร์อยู่แล้วนะครับอะไรดีก็ว่าดีนะครับอะไรไม่ดีก็ติได้ไม่เป็นไรมาคุยกันอ่ะต่อไปขอเรื่องภาคของการเงินบ้างพี่ทิวนี่แหละเราต้องคุยในภาคการเงินนิดหนึ่งภาคธนาคารครับในฝั่งธนาคารไทยเอาพูดถึงอเมริกาเกิดนิดหนึ่งอเมริกาเนี่ยเห็นแล้วว่าถูกกดดันเหมือนกันนะฮะเรื่องจากตอนนี้ที่สูงขึ้นแล้วในไทยของเราล่ะมันเป็นด้านแง่บวกด้านลบด้านดียังไงบ้างครับต้องบอกครับว่าตัวของบอนด์ยิวอ่ะก็กดดันมันก็คงกดดันราคาหุ้นเป็นเรื่องปกติแหละแต่ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยเงินไหลออกอันนี้คือเรื่องจริงเลยเงินไหลออกทั้งบอนด์ทั้งหุ้นเลยก็ต้องยอมรับว่าเป็นนโยบายเรื่องนโยบายความไม่แน่นอนของนโยบายด้วยจะเอาเงินจากไหนจะกู้เท่าไหร่5,000-60,000 ล้านเนี่ยจะกู้กี่แสนล้านแล้วปีหน้าก็ต้องมีเขาเรียกว่าบริษัทต่างๆรัฐสายกิจต่างๆต้องโรลโอเวอร์เงินเป็นหลักล้านล้านเหมือนกันจะมาแย่งเงินหรือเปล่าแล้วดอกอัตราดอกเบี้ยจะให้ต้องให้เท่าไหร่เพราะว่าเอ้ยผมซื้อบอนด์อเมริกามัน 5% นะ 4% กว่า 5% นะดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยคุณจะเท่าไหร่นะครับมันก็กดดันแบงค์ไหมกดดันแต่สิ่งที่กดดันมากกว่าอย่างก็คือด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หนี้เสียเนอะตอนนั้นก็เห็นการดีฟอลต์การไม่สามารถชำระหุ้นกู้ได้ของบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยหลายๆบริษัทขนาดเล็กอสังหาของคิมก็มีถูกไหมคือเริ่มลามเข้าแบงค์แล้วมันทำให้ตัวของธนาคารต้องทำเป็นหนี้ศูนย์หรือว่าตั้งสำรองเนี่ยสูงมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกแบงค์ที่เป็นโมเดลธุรกิจแบบนั้นจริงๆบอกพอเราบอกธนาคารเนี่ยในหัวเราก็ไม่มีอะไรนี่ก็ฝากเงินใช่ไหมแล้วก็เอาเงินฝากเนี่ยเราไปปล่อยกู้เราคิดแค่นั้นแต่พอจริงๆเราวิเคราะห์แบงค์ธุรกิจแบงค์แต่ละเซกเมนต์อ่ะมันแตกต่างกันชัดเจนแล้วอย่างเคแบงค์เนี่ยเขาเป็นพวก SME เขาเป็นพวกธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กใหญ่ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นพอกลุ่มนี้ได้ผลกระทบเป็นหนี้เสียเยอะไม่สามารถใช้คืนได้ตัวของเคแบงค์หรือว่า SCB ก็พอร์ตใกล้ๆเคียงกันเขาก็ได้รับผลกระทบกันไปถูกไหมจะกลับกันถ้าเป็นในเรื่องของ KTB หรือว่าตัวของธนาคารกรุงเทพอย่างเงี้ยแบงก์กรุงเทพ BBL เงี้ยราคาหุ้นแทบจะไม่ลงเลย KTB ก็บอกเขาปล่อยแต่รายใหญ่เท่านั้นยังมีแอปเป่าตังเข้ามาเสริมอีกกรุงเทพบอกรายใหญ่เท่านั้นจะปล่อยต่างประเทศยังกู้ออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเลยลดความเสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นคือเห็นไหมมันรูปแบบการทำธุรกิจไม่เหมือนกันเพราะ
ตัวของBBL แบงก์กรุงเทพหรือว่า KDB ก็ขึ้นหรือว่าแบงก์กลางๆพวก TTB TCAP ก็ขึ้นถูกไหมเพราะว่ามันบอกไม่ได้ว่ากระทบเชิงไหนเราต้องไปดูในหลายแง่มุมแหละ valuation กระทบเท่ากันหมดแต่ความแข็งแกร่งของพอร์ตสินเชื่อการตั้งสำรองรายได้ทางอื่นๆเป็นอย่างไรถูกไหมถ้าเหมือนอย่างเช่นแบบอุ๊ยเดี๋ยวปีหน้านะเช่าซื้อรถจะดีอ่ะกับทิสโก้หุ้นทิสโก้อาจจะขึ้นก็ได้แต่ถ้าเช่าซื้อรถแย่หุ้นทิสโก้กับธนาคารทิสโก้ครับก็อาจจะลงก็ได้เพราะนั้นน่ะมันมีดีเทลแต่นี่เลยเข้าสปอนเซอร์แล้วกันนะคือไทยเครดิตเนี่ยตอนแรกผมได้รับโจทย์มานะคือผมไม่ได้อ่านผมก็ก็ไทยเครดิตต้องบอกว่าสมัยก่อนใช้คือว่าธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยแล้วก็ปล่อยพ่อค้าแม่ค้าพี่ป้าน้าอาในตลาดแหละเราก็ก็โอเคก็ดีก็เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ละกันเพราะเราก็รู้มาว่าเฮ้ยแบงก์อะคิมให้คิมกู้10ล้านกับให้คนอื่นกู้ไม่กี่หมื่นบาทอะต้นทุนไม่ต่างนะค่าเอกสารค่าอะไรถูกไหมค่าธรรมเนียมแต่ว่ารายได้อะต้นทุนไม่ต่างแต่รายได้มันต่างจากค่าธรรมเนียมเอ่ยค่าอะไรเอ่ยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบงก์ต้นทุนสูงอะแบงก์ก็อยากจะถ้าเลือกได้เขาอยากให้กู้แบบน้อยรายแต่วงเงินใหญ่ๆดีกว่าถูกไหมแต่ไทยเครดิตก็บอกว่าเฮ้ยเราเห็นช่องว่างเราไม่ได้เป็นธนาคารขนาดใหญ่นะต้นทุนในการเงินเราก็แบบไม่ได้แบบโหจะลงทุนแบบได้เหมือนแบงก์ใหญ่ๆก็สู้ไม่ได้ต้องพูดตรงๆว่าต้นทุนในการเงินสู้แบงก์ใหญ่ๆไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากใช้คำนี้กว่าเพราะฉะนั้นจะไปชนเต็มๆก็ไม่ไหวทรัพยากรก็มีน้อยด้วยคนด้วยสาขาก็สู้ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่างั้นเอาอย่างนี้เขาหากลุ่มลูกค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเขาก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นพี่ป้าน้าอาเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาเรียกว่านาโนพิโคไฟแนนซ์ไมโครไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์สแลงหูไหมคิม เดี๋ยวสแลงหูไหมคือต้องบอกคำว่าทำไมผมถึงแซวว่าสแลงหูคือต้องบอกว่าประมาณ5ปีเนาะประมาณ 3-5 ปีแล้วมีการเขาเรียกว่าปล่อยไลเซนส์นาโนพิโคไฟแนนซ์เต็มเลยมีคนไปขอซื้อไลเซนส์10ล้าน15ล้านอ่ะสรุปคือเจ๊งหมดเจ๊งหมดจริงๆคือแบบไม่อยากพูดรวมไปถึงนะครับตอนนี้ที่หลายคนมีช่วงนึงนะดับกระแสมาเร็วแล้วไปมากปล่อยกู้ออนไลน์คิมเคยได้ยินไหมแบงก์ใหญ่ก็เล่นเงียบกิ๊บเลยตอนเนี้ยอย่าพูดถึงเจ็บเจ็บแต่ว่าคือปล่อยอะปล่อยได้แต่เก็บเงินอะเก็บเงินคืนไม่ได้นี่เสี่ยงเยอะรู้ไปถึงตัวนอนแบงก์เองอะไรก็ถือว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็อย่างเช่นหลายบริษัทนะพวก JMT ซิงเกอร์อย่างเงี้ยก็เห็นอยู่โหพอเวลากลับมาตั้งสำรองทีอะบางไตรมาสล่อไปหลายพันล้านอะก็เลยแบบเอ้ยแล้วไทยเครดิตล่ะผมก็ยังแบงค์ๆในหัวก็ไทยเครดิตแต่คิมรู้ไหมพอไปดูจริงๆอ่ะตัวเลขแบบเวอร์วังอลังการมากอ่ะยังไงฮะการเติบโตนะเวลาเราดูเราดูนะบอกว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าธนาคารอ่ะอันนี้เป็นการวิเคราะห์แล้วกันนะเราจะรู้ได้ไงว่าธนาคารจะมีกำไรมากขึ้นในอนาคตดูหลักๆง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างหรอกอันหนึ่งนะเขาเรียกว่าโลนโกรทก็คือการเติบโตของสินเชื่ออาการติดตัวสินเชื่อแปลว่าปล่อยสินเชื่อได้โตกว่าเดิมอันนี้คือไฟลิ่งนะคือที่จะ IPO ครับปล่อยสินเชื่อได้โตเดิมถ้าปล่อยได้สัดส่วนเยอะๆเนี่ยโตเยอะๆแปลว่าปล่อยสินเชื่อเยอะๆอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตก็เยอะขึ้นไงถูกป่ะแต่อันนี้ก็ต้องมาหัก NPL ว่า NPL หรือหนี้เสียคุณเท่าไหร่อย่างที่2ค่าธรรมเนียมต่างๆขายประกงขายประกันโอนงงโอนเงินเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าตรงนี้เยอะก็กำไรมีสิทธิ์ที่จะโตถูกมั้ยแล้วก็อย่างที่3คือเขาเรียกว่านิมคืออะไรฮะNet Interest Margin ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้อ๋ออ่าเพราะบางทีคุณบอกว่าเอ้ยคุณต้นทุนดอกเบี้ยถูกอ่ะแต่คุณไปปล่อยแบบว่าปล่อยกูไปปล่อยรายใหญ่อ่ะเขาขอดอกเบี้ย3คุณก็ให้เขาอ่ะถูกป่ะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยถ้าสเปรดยิ่งเยอะนิมยิ่งดีธนาคารส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่น่าจะ4อ่ะ4 5ประมาณเนี่ยครับใหญ่ๆเนอะเอเพียก็4 5แต่ไทยเครดิตเนี่ยที่เขาจ่าย IPO นะครับคือเขาเล่นเซกเมนต์เนี่ยขนาดกลางกลายเป็นว่าเขาสามารถทำโลนโกรทได้นะคิมเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีประมาณ 22% พูดเยอะนะ มากเยอะมากคือโอ้โหทำไมดู data หน้าถัดไปครับหน้าถัดไปครับเนี่ยปล่อยแบบได้22%แล้วแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยโหเราว่าแย่แล้วนะทุกคนแย่หมดนะแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยกู้ถูกไหมแต่เขามีโปรเจกต์นึงที่เรียกว่ากล้าปล่อยแบบก็กล้าให้กู้อ่ะกลายเป็นว่าโลนโกรทของเขาอ่ะช่วงโควิดอ่ะโตขึ้น 30% นะคิดตั้งแต่ปี63ถึง65ถึง66เนี่ยทบต้นคือโลนโกรทเยอะแปลว่าอะไรเอ้ยแนวโน้ม
รายได้ที่ได้จากเบี้ยเยอะถ้า NPL เขาไม่เยอะถูกไหมแค่ว่าเอ้ยโอ้โหมันดีมากเท่านั้นไม่พอเรามาดูว่าเอ้ยแล้วพูดเร็วๆอ่ะคืออ้าวเขาเป็นธนาคารอ่ะเขาใช้เงินจากไหนอ่ะถ้าเป็นนอนแบงค์ถูกป่ะคุณก็ต้องไปกู้แบงค์คุณก็ต้องไปออกหุ้นกู้ถูกไหมเขาคือธนาคารครับคิมเขารับฝากเงินใช่ครับคิมแล้วต้นทุนนะครับคือวันนี้เวลาน้อยแต่ผมทำข้อมูลมาหมดแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้เขาคือไปอ่านในฉบับเต็มดีกว่าต้นทุนการเงินนะ 1% กว่าๆคิมโอ้ก็ถือว่าน้อยนะก็คือดอกเบี้ยแบงค์ธรรมดาแหละดอกเบี้ยแบงค์ก็รวมค่าธรรมเนียมรวมค่าอะไรอ่ะคือค่าธรรมเนียม 1% กว่าๆแล้วผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเขาปล่อยเท่าไหร่ดอกเบี้ยเต็มแคปแบงค์ชาติกำหนด 30% กว่าก็แปลว่ามีลูกค้าเยอะเลยก็คือมีที่ให้ปล่อยอยู่แล้วใช่คือคิมคิดว่าตอนนี้ใครอยากมีกี่คนที่อยากได้เงินกู้ตอนนี้โอ้เยอะใช่ถูกไหมแปลว่าจริงๆแล้วดีมานด์มีแต่ไทยเครดิตต้องเลือกเงินเขามีจำกัดเขาต้องเลือกว่าเฮ้ยเขาปล่อยตรงไหนแล้วเงินนี่จะไม่เสียแล้วผมชอบมากว่ากลุ่มลูกค้าที่เขาเมนชั่นเลยนะคือเขาสนใจเป็นพิเศษคือกลุ่มที่เคยเป็นหนี้นอกระบบโอ้เล่นของยากด้วยใช่เขาอยากให้คนเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยมาให้มาขอกู้เขาแต่ต้องยอมรับว่าเขาบอกส่วนบุคคลอ่ะกู้ไปซื้อของนู่นนี่นั่นเป็นพนักงานเงินเดือนอาจจะไม่ใช่ลูกค้าเขาบอกเขาไม่อยากได้ไม่ใช่ลูกค้าหลักเขาอยากจะช่วย SME อยากจะช่วยพ่อค้าแม่ค้าตลาดพี่ๆขายส้มตำขายผลไม้ขายเสื้อผ้าขายน้ำเป็นรายเล็กๆหลักประกันไม่มีไม่เป็นไรมาคุยก่อนแล้วเขาค่อยๆปล่อยกู้เป็นช่วงกลายเป็นว่า NPL อ่ะคิม 4% วิถีว่าน้อยนะไม่ขึ้นปกติเนี่ยนะต้องอันนี้ผมต้องบอกก่อนปกติถ้าเป็นรายย่อยหรือแบบมีความนานโนพิโคเนี่ยมันจะเกิน10เละมันจะเกิน 10% นะอันนี้คือ4ถือว่าน้อยมากผมนี่ก็คาดก่อนเดี๋ยวเพื่ออาจจะตามทันผมเห็นอย่างนี้ผมแชร์ที่ผมเห็นนะไทยเครดิตเนี่ยเจาะรายย่อยโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นหนี้นอกระบบด้วยแปลว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กด้วยที่อาจจะพัวพันคุ้นเคยกับหนี้นอกระบบอาจจะมาจากว่าการเดินสเตทเมนต์เดินบัญชงบัญชีไม่ได้เข้าแก๊ปไม่ได้ตามมาตรฐานแบงค์ใหญ่ไม่คุยแบงค์ใหญ่ไม่คุยอาจจะ1คือเล็กเกินไป2คือการเดินพวกนี้เนี่ยบัญชีเอกสารเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันแล้วกันกับแบงค์ใหญ่จึงเป็นที่ว่างนะครับที่ทางเข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้รวมถึงตัวแกลบของ interest and ดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงไงเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเข้าถึงไม่ได้อะเขาต้องมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าแต่เขาก็ยอมนะแต่ว่าขอให้ฉันกู้ได้เถอะถูกไหมฮะเลยต้องยอมไปกู้นอกระบบไงอันนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวดอกเบี้ยนี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ทะลุเพดาน 30% หรือเปล่าต่อปีนะครับซึ่งเยอะมากๆผมว่า100 200โหยังโหดถ้าเดือนละ20ก็240บาทโอ้โหยังต้นอ่ะครบต้นอ่ะโหดมากดังนั้นเนี่ยแปลว่าดีมานด์ไม่ต้องกลัวมีแน่เพราะว่านี่ระบบมันโตตลอดถูกไหมฮะแต่ว่าที่ผมตกใจคือทำให้ default เหลือแค่ 4% เนี่ยอันเนี้ยเซอร์ไพรส์มากๆครับพี่ทีต่อเลยฮะใช่ครับถ้าไม่พอครับคือพออีกกลุ่มนึงที่เขาอยากจะเล่นก็คือเอ้ยคนที่เป็นหนี้หลายๆอย่างเป็นหนี้ระบบหลายๆอย่างอ่ะถ้ามีบ้านนะครับก็สามารถเอามาบ้านมาเหมือนกับมาค้ำประกันเป็นบ้านแลกเงินได้รวมหนี้แล้วเขาจัดหนี้ใหม่เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปชำระหนี้จะได้เป็นหนี้นอกระบบแล้วต้องเข้าใจแบบนี้นะสำหรับผมแฮปปี้มากนะคือกลุ่มลูกค้าที่เขาเมนชั่นคือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้าไม่ถึงแบงค์เข้าไม่ถึงการเงินแบงค์ไม่คุยอะคือก็มันไม่มีหลักฐานในการเก็บเงินการออกใบเสร็จอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ถ้าเทรดเข้ามาเก็บกลุ่มนี้เขาไม่พอคือที่ผมทราบมานะคือรูปแบบในการเก็บคือเขาเรียกว่าเข้าไปในตลาดอ่ะมันก็สมมุติว่าธนาคารไทยเครดิตจะตั้งสาขาตรงนี้นะเขาจะดูเลยว่าเอ้ยตรงนี้มีตลาดมีอะไรแล้วเขาให้พนักงานของธนาคารเนี่ยเดินไปคุยกับคุณลุงคุณป้าเลยแล้วค่อยๆปล่อยหลักหมื่นอย่างเงี้ยหลักหมื่นถ้าจ่ายดีปุ๊บจ่ายตรงก็ค่อยๆปล่อยเพิ่มขึ้นเท่านั้นไม่พอทีมเวลาเก็บเงินอ่ะเก็บเงินเป็นรายอาทิตย์โอ้แล้วมีให้เลือกมากใช่แล้วมีให้เลือกแบบนี้เราแบบคำนวณมาแล้วอ่ะคือในงวดที่เก็บอ่ะจ่ายทั้งต้นทั้งดอกมีรูปแบบนี้ด้วยถูกว่าบางทีเรากู้มาเราไม่รู้เราจ่ายแต่ดอกอ่ะมันจ่ายไม่มีวันจบนะจ่ายทั้งชีวิตนะถ้าจ่ายแต่ดอกเบี้ยเพราะเราก็เลือกแบบเป็นเทอมโลนแบบหักทั้งต้นทั้งดอกนะแล้ววันนึงมันมีจบแล้วเขาสามารถเติบโตขยายได้โดยดอกเบี้ยไม่สูงเกินไปเราต้องยอมรับว่าธนาคารก็เห็นตรงนี้ความเสี่ยงสูงนะเขาต้องขอเก็บดอกเบี้ยเต็มแม็กเท่าที่แบงค์ชาติกำหนดแต่ต้นทุนเขาต่ำ 1% กว่าคุมหนี้สินได้เท่าไหร่เขาไม่พอตอนนี้พอร์ตสินเชื่อของไทยเครดิตปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณ 120,000 ล้านโอ้เยอะอยู่นะสำหรับผมอ่ะจำนวนเงินเยอะไหมเยอะถ้าเราคิดดอกเบี้ยโอ้ดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้ถูกไหมแ
หนี้นอกระบบที่ผมเคยได้ยินมามันคือ 2.3 ล้านล้านบาทโอ้มากเงินฝากแบงค์ใหญ่ๆกันเนี่ยล้านล้านใช่ครับคือมา 2.3 ล้านล้านบาทแปลว่าเอ้ยมันมีก็ต้องเข้าใจแหละว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าเขาเน้นที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นSME เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจให้กู้ถูกไหมเพราะนั้นก็จะมีในสัดส่วนนี้ด้วยเท่านั้นไม่พอครับในเรื่องของไมโคร SME กับตัวของพ่อค้าแม่ค้านะพ่อค้าแม่ค้ามี 250,000 บัญชีเองคิมกับตัวของพอร์ตของไมโคร SME ก็มีประมาณเกือบ 250,000 บัญชีเหมือนกันก็เท่ากับจำนวนลูกค้าเขาว่า 500,000 คน 500,000 บัญชีเองแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเงินส่วนใหญ่ก็คือจะมีเงินส่วนนึงอ่ะเข้าไปสู่ธนาคารเข้าไปเพื่อที่จะขยายกิจการจะเป็นโลนในการปล่อยกู้ต่อแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ถือหุ้นเดิมก็ exit ออกก็ต้องพูดตรงๆตามนี้เพราะว่าตามกรตมี filing ไว้แต่พอเขาได้ดอกเบี้ยต่ำคิมแล้วตัวของแคปปล่อยกู้อ่ะที่ 30% น่ะมันสูงเขาไม่คิดค่าเนี่ยมันนะก็คือแต่ว่าขอคิดดอกเบี้ยเต็มนั่นแปลว่าส่วนต่างหรือว่านิมของเขาอ่ะอยู่ 8% กว่าๆคิมหนูเยอะอยู่นะใช่8%กว่าๆคือเยอะคือเยอะมากเยอะมากคือธนาคารพาณิชย์เทียบไม่ได้คิดดูนะอัตราการเติบโตของสินเชื่อ20%ในระยะ10 ปี3ปีมานี้คือ30%ตัวของนิม 8% แล้วมูลค่าสินเชื่อของพอร์ตเขาทั้งหมดอ่ะแค่120,000 ล้านอ่ะคิมแล้วคำถามก็คือคิมเคยเห็นสาขาของธนาคารไทยเครดิตไหมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยเห็นเลยไม่แปลกใจครับธนาคารไทยเครดิตมีสาขาแค่เฉพาะในกรุงเทพที่เป็นฝากเงินธนาคารไทยเครดิตมีแค่500ประมาณ500กว่าสาขา500ต้น520กว่าสาขาสาขาที่รับฝากเงินมีแค่27สาขาที่เหลือจะเป็นกับสาขาที่ปล่อยกู้อย่างเดียวเขาจะกดต้นทุนให้ต่ำกลายเป็นว่าแค่ในกรุงเทพอ่ะยังวางไม่ครบทุกพื้นที่เลยคิมแล้วทั้งประเทศอ่ะสำหรับผมเชื่อแบบนี้นะคือจำนวนคนต้องการกู้อ่ะที่ไม่ใช่นอกระบบมีอยู่แล้วเยอะมากใช่แล้วแบบมันเป็นกึ่งโอเคแหละถ้าคุณฐานะการเงินดีคุณมีเงินอ่ะคุณไปหาดอกเบี้ยถูกได้แต่คนบางคนที่แบงค์ไม่คุยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมเคยได้ยินนะอย่างนอนแบงค์บางอย่างนอนแบงค์แล้วกันผมเคยได้คุยกับพี่คนเขาบอกว่าทีรู้ไหมจริงๆแล้วอ่ะตอนเศรษฐกิจดีๆอ่ะนอนแบงค์หรือว่าคนที่แบบให้กู้กับคนเหล่านี้ที่เขารู้ว่าเขาธนาคารไม่ได้นะพวกเนี้ยเขาจะไม่ยอมเสียเครดิตเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเสียเครดิตเมื่อไหร่ปุ๊บเขาต้องไปหาหนี้นอกระบบแล้วบางคนเคยผ่านมาแล้วว่ามันคือนรกเลยอ่ะคุณดูน่ากลัวนะใช่คิมดูพนักงานไทยเครดิตมาทวงเงินกับคิมหรือมาทวงเงินกับแม่ค้ากับหนี้นอกระบบมาทวงเงินกับแม่ค้าคิดว่าอารมณ์เป็นไงอ่ะต่างเลยนะไทยเครดิตน่าจะใส่เสื้อสีน้ำเงินมานะใส่เสื้อโปโลที่ผมนึกภาพแล้วเนี่ยใส่เสื้อโปโลเรียบร้อยใส่เสื้อทับในนะฮะแต่ระบบอาจจะระบบอาจจะน่ากลัวไม่รู้ดิใช่แล้วแน่นอนล่ะสมมติว่าคุณพูดไม่เรียบร้อยคุณพูดใช้คำพูดไม่สุภาพทวงหยาบคายคุณโดนแจ้งแน่นอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไม่สุภาพอะไรเงี้ยถูกไหมแต่โอ้โหนี่ระบบมันเราก็ได้ยินข่าวผมรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีอ่ะที่ดีมากแล้วก็นิ่มสูงแล้วก็ตัวของเขาหาช่องว่างตลาดได้ดีนครปฐมมีไทยเครดิตนะครับบอกฝากได้มาหลายปีแล้วอาจจะมีบางสาขาผมหลุดไปผมขอโทษผมอาจารย์ไม่ดีแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยแล้วตัวของเงินฝากอ่ะไม่ได้ต่างกับแบงก์รัฐมากนะไม่ได้ต่างกับแบงก์ใหญ่ๆไม่ใช่แบงก์รัฐแบงก์ใหญ่ๆมากเพราะนั่นแข่งขันสู้ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูนะเฮ้ยโอ้โหถ้ามาร์เก็ตโทรมาร์เก็ตอ่ะหรือว่าแทมอ่ะมันใหญ่การเติบโตไปในหลายพื้นที่ก็ยังมีโลนก้นอยู่แค่แสนกว่าล้านดีมานด์มีแต่คำถามก็คือเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าทักษะหรือเขาเรียกว่าไงเนี่ยความสามารถพิเศษในการคัดกรองลูกค้าที่ไม่ให้เป็นหนี้เสียอันนี้ก็หัวใจเลยเพราะฉะนั้นนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหอันเนี้ยเป็นช่องว่างไงนะถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วคู่แข่งอ่ะลองคิมลองคิดเร็วๆนะคู่แข่งของไทยเครดิตคือใครนักการบอกป่ะคิดไม่ออกไงนะผมถึงไม่ออกใช่คืออ่ะต่อให้มีคู่แข่งนะคุณเป็นนอนแบงค์คุณเป็นอะไรแต่คุณต้องไปออกคุณเป็นบริษัทใหญ่ออกคุณกู้ได้ 3% 5% อันเนี้ยดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่อ่ะไม่ถึง1นะหรือไม่ก็แบบ1ต้นๆนะคือมันแบบต่างกันไม่ได้ตกต้นทุนทางการเงินทั้งหมดมัน 1. กว่าก็ชัดเจนอ่ะคือแบบโหถ้าต้นทุนทางการเงินคุณต่ำแล้วแข่งกันปล่อยกู้อ่ะแน่นอนแหละคุณสู้ลำบากจะกลับการอ่ะแบงค์ใหญ่มีเงินนะคิมกองคิดสภาพหรือว่าจะมี
พนักงานธนาคารบริษัทใหญ่ๆเดินตามตลาดไปเก็บเงินพ่อค้าแม่ค้าทุกอาทิตย์อย่างนี้เหรอภาพนั้นคงไม่ใช่ถูกไหมเขาวางตัวเป็นแบบไลฟ์สไตล์เป็นแบงค์แบบเป็นแบรนดิ้งแล้วกันเป็นแบบคนรุ่นใหม่เป็นเทคโนโลยีเป็นอะไรแบบนั้นอะถูกไหมเพราะผมรู้สึกว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ลงมาเล่นแบบเต็มตัวหรือเปล่าก็รู้สึกว่าณตอนนี้นะเรายังไม่ได้เห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวบอกแล้วว่าด้วยความเป็นธนาคารแล้วการที่จะเข้าไฟเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดือนที่แล้วเนื้อสิงหาเนื้อก็คือไทยเครดิตก็ได้แบงค์ชาติปรับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยเนี่ยก็คือเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นธนาคารพาณิชย์แบบสมบูรณ์แบบเมื่อสำหรับผมเนี่ยก็ทำว่าน่าสนใจสำหรับผมว่าแบบโอ้โหด้วยโลนโกดเองด้วยอะไรเองนะน่าสนใจแต่อย่างที่บอกครับหนึ่งเลยนะราคายังไม่ออก ยังไม่ออกแค่ราคาที่ตาไว้ก็5บาทแล้วเราต้องไปรอดูราคาอีกนะว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องดูว่าราคาเราคำนวณเอาเองว่าราคาที่เปิด IPO มาเนี่ยราคาไปยังไงแต่ยังผมอะผมดูคร่าวๆผมก็เห็นมันน่าจะโตนะมันอารมณ์แบบคือคิมก็รู้ไลเซนแบงก์อะไลเซนแบงก์มันหายากมากๆได้ยากมากๆอะการที่เอาแบงก์เข้ามามันไม่ใช่เอาเข้ามาขายหรือว่ามันไม่ใช่การเอาเข้ามาขายในตลาดหุ้นอะอย่างแรกอย่างที่สองคือแบงก์เพิ่งปล่อยกู้ไปแสนล้านอะคิมก็คือมันยังมีมาร์เก็ตอีกใหญ่มากคือคำว่าผมคือตลาดธุรกิจยังไม่ได้โตเต็มที่เพราะเอาจริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่าโลนโกลด์ของเขาเพิ่งโตหนักๆอ่ะหลังโควิดธนาคารไทยเครดิตเขาเพิ่งมาเจอ S curve ของเขาอ่ะเพิ่งมา 2-3 ปีเองแล้วเขามีแผนที่จะไฟลิ่งเนี่ยตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าเขาเอาเงินเนี่ยไปปล่อยกู้เพื่อได้รับลูกค้าได้มากขึ้นเพราะรู้สึกว่าน่าลุ้นจริงๆนะแต่อย่างที่บอกแหละความเสี่ยงคืออะไร1ก็คือเฮ้ยเศรษฐกิจมันแย่มากๆลูกค้าของเขาอ่ะแบบไม่มีขายของไม่ได้จริงๆไม่มีคนเดินแล้วเงี้ยก็กลายเป็นหนี้เสียก็ต้องกลับเข้ามากับทบอีกแต่ยังมีเขารู้ว่าเขาเสี่ยงถูกไหมคิมเขาบอกว่าเขามีบริษัทที่เรียกว่าบยส.เป็นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเงินกู้มากกว่าประมาณ 70-80% อยู่ในครอบคลุมของบยส.เขาประกันเขาประกันอยู่20-35%ของวงเงินปล่อยกู้โอ้โหคือเห็นไหมแบบเอ้ยโอ้โหแบบเอ้ยด้วยนิ่มด้วยความเสี่ยงแล้วยังมีแบบเอ้ยมีคนมาค้ำประกันว่าถ้ามีเสียนะเขาจะมีเงินคืนนะก็เลยรู้สึกว่าเออโมเดลธุรกิจเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วแบบมันแตกต่างถูกไหมเพราะอ่านแล้วแตกต่างจากแบงก์ทั่วไปอ่ะต้องอ่านแล้วโอ้โหน่าสนใจอันนี้ผมแชร์เลยนะนี่ผมพยายามจะแบบทำให้มันดูแบบไม่ตื่นเต้นมากนะผมจะพยายามจะทำความรู้สึกให้แบบไม่ตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะเป็นการปลุกระดมอีกแต่ว่าอันนี้ในมุมผมเป็นคนกู้เงินแล้วน่ะเขาบอกบสยครับบสยครับโอ้ขอโทษครับบสยคือก็เป็นแบบที่องค์กรที่มาช่วยค้ำประกันกันโดยที่ไม่ต้องมีสมมติผมอยากจะกู้เงินเนี่ยผมไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีที่ดินเนี่ยบสยเนี่ยมาค้ำให้แต่ว่าจะมีดอกเบี้ยพิเศษให้บสยด้วยอย่างเช่นเขาจะอาจจะฟรีปีแรกปีต่อ 1% อะไรก็แล้วแต่ไปนะครับขอบคุณพี่สมคิดด้วยที่บอกว่าจะสินเชื่อรายย่อยนะครับซึ่งเอาอัปเดตก่อนผมขอย้อนไปนิดนึงพอดีผมอ่านแล้วผมก็ฟังแล้วก็ได้เสริมด้วยนะ1คือเทคนิคเนี่ยมีสาขาน้อยนะครับเอาจริงๆเทรนด์ในช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างลดสาขาเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดจะรู้ดีว่าคนที่เคยอยู่กันมาเป็นสิบปีอ่ะมันหายทีละคนนะครับแบงค์นี่ก็หายอันนี้เหลือแค่แบงค์รัฐเหลือออมสินนี่ขอเชียร์ออมสินหน่อยเพราะว่าก็ไปคือแบงค์พาณิชย์ไปหมดแล้วนะครับแบงค์สีนู่นนี้ไปหมดเลยมีแต่แบงค์รัฐเนี่ยที่ยังอยู่กับผมนะครับแต่ว่าโอเคไทยดิจิตอลมาในมุมที่ไม่ได้มาอยากจะขายเยอะไงก็คือน้อยอยู่แล้วเป็นเทรนด์นะครับแล้วก็ใช้เดี๋ยวจะขยายคิมเดี๋ยวจะขยายแต่ว่าต้นทุนในการขยายสาขาเขาต่ำมากแต่ว่าเน้นเนี่ยเล่นดิจิตอลนี่เป็นพวกมือถือกันหมดแล้วนะครับเข้าถึงทางดิจิตอลได้ด้วยนะครับรวมถึงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าภาครัฐเนี่ยนะอยากช่วยเหลือในกลุ่มของสินเชื่อรายย่อยจริงๆอันนี้มันเป็นของภาครัฐนะเพราะว่าเขาเหมือนเขาช่วยประชาชนเหมือนเราเห็นนาโนไฟแนนซ์ที่เขาเน้นเนี่ยภาครัฐสนับสนุนหมดนะครับเหมือนกันนะครับรวมถึงพวกซอฟท์โลนด้วยซอฟท์โลนจริงเนี่ยอยากจะให้ SME นะแบบแสนหนึ่งสองแสนห้าแสนอะไรเงี้ยเขาอยากจะให้ตัวเล็กๆได้รับที่จะเรียกค่าถูกไปไม่ว่าถ้ามีทักธนาคารหนึ่งที่จับกลุ่มรายย่อยแก้ไขปัญหานี่นอกระบบผมว่าแบงค์ชาติจะรักแบงค์นี้มากๆแบงค์ชาติที่แบบแบงค์ชาติเป็นคนที่แบบว่าระแวดระวังอ่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบโอ้โหกังวลเรื่องหนี้นอกระบบมากนะแบงค์ชาติเราเนี่ยหนี้ครัวเรือนนอกระบบแบงค์ชาติจะกลัวมากดังนั้นเนี่ยทางภาครัฐเองอยากจะให้ตรงนี้ถูกแก้ไขได้จึงมีนนท์ใหม่พี่โคมาแต่พี่โคมไม่ค่อยรอดนะผมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าอย่างน้อยไทยเครดิตเป็นแบงค์ที่มีโนว์ฮาวแล้วกันผมเชื่อว่าโนว์ฮาวในการที่คัดเลือกผู้กู้
ได้แม่นยำนะ default 4จะดีที่ผมถือว่าน้อยมากน้อยมากจริงๆนะครับเชิญต่อพี่เดชเดี๋ยวไม่จบนะครับยาวแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวของไทยเครดิตก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทไทยประกันชีวิตอันนี้รู้จักกันแล้วใช่กูพูดถึงหุ้นเดิมไม่มีการขายหุ้นออกมาเลยก็จะถืออยู่ประมาณสัก70%ก็รู้สึกว่าแบบก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่อย่างที่บอกครับว่าเวลาน้อยมากๆนะคือที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นธนาคารที่ขนาดไม่ใหญ่ขนาดที่ธนาคารขนาดไม่ใหญ่หรือว่าธุรกิจขนาดไม่ใหญ่แปลว่ามันมีการโอกาสที่เติบโตมากขึ้นถูกไหมถ้าเราเป็นธุรกิจที่เราโตเต็มที่ขายทั้งประเทศแล้วอ่ะมันจะโตยังไงอ่ะถูกป่ะอย่างแรกอย่างที่สองคือเอามาเล่าให้ฟังเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยลองไปศึกษาเป็นธุรกิจโมเดลใหม่ๆผมที่ผมตื่นเต้นคือผมไม่คิดว่าจะมีธนาคารที่มีนิมส่วนต่างตาดอกเบี้ย 8% น่ะคือหมายความว่าคุณเอาเงินเอาได้เงินฝากมานะคุณต้องเอาไปจ่ายค่าพนักงานจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นจ่ายทั้งหมดแล้วนะส่วนต่างดอกเบี้ยยัง 8% เลยอ่ะคือแบงค์ทั่วไปไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่าเราไปกู้พูดตรงไหมใหญ่ๆ4แบงค์กสิกร K แบงค์ SCB อย่างเงี้ยดอกเบี้ย10เราก็ร้องแล้วอ่ะแล้วดอกเบี้ยเขาเท่าไหร่ก็ 1% กว่า 2% เหมือนกันอ่ะแล้วก็ถือว่าก็เท่ากันเพราะนั้นนิมเขาไม่มีทางถึง8แน่นอนเพราะค่าบริหารจัดการค่าพนักงานค่าอะไรอีกถูกป่ะก็เลยถือว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแต่ให้ไปศึกษาต่อนะครับรวมไปถึงข้อมูลสุดท้ายที่ยังไม่ออกมาคือราคาการประเมิน valuation สำคัญมากอาจจะพิเศษโมเดลดีแต่ก็ดูที่ราคาด้วยนะใช่ว่าแพงเกินไปไหมถ้าสมมติว่าเฮ้ยสนใจแล้วอะทำยังไงดีผมก็ต้องทิ้งคีย์เวิร์ดไว้แล้วกันนะถือว่าเอามาเล่าให้ฟังนะก็เป็นสปอนเซอร์ด้วยครับก็คือเฮ้ยเวลาเราจะดูว่าแนวโน้มจะเติบโตได้หรือเปล่าดูธนาคารลงธนาคารนะเป็นเจ้าของเราดูอะไรมากหนึ่งโลนโกดยังโตหรือเปล่าโอเคนะเราต้องคาดหวังว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยโอเค30กว่ามันอาจจะเยอะไปแหละโควิดด้วยหรือเปล่าถึงแม้จะเก็บยังพอได้แต่ถ้าเหลือสัก20อ่ะในอีก5ปีข้างหน้าโอเคไหมถ้า20โลโก้เหลือ20ไปเฉลี่ยอีก5ปีข้างหน้าโอเคเราก็โอเคถ้าโต30กว่าก็ปล่อยถ้าโตกว่า20เราต้องมาดูแลเอใจแล้วอย่างแรกถูกป่ะเพราะว่ามันคือแนวโน้มการเติบโตของกำไรในอนาคตก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะต้องตั้งเท่าไหร่บางคนบอกไม่ได้พี่ผมเคี่ยวอันนี้30ผมให้25ทุกปีต้องโตต่อ25ถ้าโตไม่ถึง25มันต้องมีเหตุผลพิเศษอย่างแรกคือดูโลนโกสอย่างที่สองคือดู NPL ไอ้ปล่อยๆไปเนี่ยนี่เสียเยอะหรือเปล่าอะไรเยอะหรือเปล่าไม่ใช่แบบโอ้โหปล่อยไปเจอสุดท้ายแล้วกลับมาตั้งสำรองหรือว่ากลับมาแบบกลายเป็นนี่เสียกลายเป็นว่าขาดทุนหมดเลยทำมาหลายปีฟรีหมดเลยเหมือนกับบางบริษัทเนี่ยคือขอไม่เมนชั่นแต่ว่าอยากให้ศึกษามีกรณีจริงที่ตั้งแบบโดนทีหลายพันล้านต่อไตรมาสอย่างที่3ตัวของมีเขาเรียกว่าไงนะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเล่นในธุรกิจหรือเปล่าถ้าไม่มีเขาขยายไปเรื่อยกินไปเรื่อยมันเขาเรียกว่ามันก็ใหญ่พอที่จะทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แต่ก็เล็กมากกว่าที่แบงค์จะมาสนใจหรือว่าคืออย่างที่บอกอะคิมการทำธุรกิจแบบนี้มันต้องใช้สาขาถูกป่ะแบงค์เริ่มไล่ปิดสาขาแล้วเพราะต้นทุนสูงแต่กับการธนาคารเครดิตแพ้เปิดสาขาแต่เปิดสาขาที่ต้นทุนต่ำเพื่อปล่อยกู้ก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเดลที่ฟิตดีเนอะเพราะงั้นก็ต้องลองดูหลายๆคีย์เมทริกรวมไปถึงนะครับก็ต้องดูแนวโน้มเขาเรียกว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยด้วยละกันเพราะก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยการที่ดอกเบี้ยไทยขึ้นแบบเนี้ยก็จะเหมือนกับบริษัทไฟแนนซ์ทั่วไปคือเป็นผลลบถามว่าเป็นผลลบไหมแบงก์ทั่วไปเนี่ยคีย์ดอกเบี้ยขึ้นเป็นผลบวกนะเพราะก็สามารถขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ได้มากกว่าเงินฝากไงเงินฝากขึ้นนิดนึงขึ้น50ตังค์ดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น1%สมมติขึ้นบาทนึงอย่างเงี้ยแต่กับการไทยเครดิตอ่ะกินเต็มแม็กอยู่แล้วตามแบงก์ชาติตามกฎหมายกำหนดอยู่แล้วเพราะนั้นต้นทุนในการเงินเขาอ่ะดอกเบี้ยต่ำเขาก็จะสเปรดเยอะถูกป่ะแต่ดอกเบี้ยขึ้นอ่ะก็เป็นผลลบแต่ถามว่าอู้มันก็ยังเยอะอยู่ดีครับ30 กว่าเนี่ยมันอยู่แคปข้างบนแล้วอ่ะถูกป่ะก็อาจจะมีผลลบแต่ก็ต้องดูว่ามีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ตัวเลขผมยังไม่เห็นงบการเงินเต็มๆจริงๆหรือว่ายังไม่เห็นเปเปอร์ด้วยเพราะว่าข้อมูลบางอย่างผมก็ยังไม่ได้มาก็เอามาเล่าเท่าที่เป็นไฟลิ่งละกันได้ครับใครสนใจไปลงทุนต้องผมจะคำนี้นะต้องไปอ่านเองไปศึกษาเพิ่มนะครับแค่ที่ผมเล่าให้ไม่เพียงพอแต่ว่าเป็นแบบเชื่อเพราะว่าเฮ้ยมันน่าสนใจลองไปศึกษาดูลองศึกษาดูแล้วกันนะครับซึ่งดีเทลข้อมูลเนี่ยมีpublic อยู่แล้วนะครับหนังสือชี้ชวนไปอ่านว่าแบบ PH ได้เลยครับได้เลยครับแล้วก็ชิบุครับอาจารย์ทุนมีความเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นพูดถึงโมเดลคร่าวๆไม่ได้พูดถึงราคาจะถูกหรือแพงแล้วก็ไม่ได้แนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับควรศึกษาเองนะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงให้เรียบร้อยนะครับเพราะแต่แบงก์ก็มีความเสี่ยงในรูปแบบของตัวเองนะครับรายย่อยก็มีความเสี่ยงแบบนึง
ล่นรายใหญ่ก็แบบนึงนะครับหรือว่าเล่นลีสซิ่งรถก็อีกแบบนึงก็เราไปทำกันบ้านดูนะครับวันนี้ขอบคุณไทยเครดิตด้วยนะที่มาสปอนเซอร์รายการนี้นะครับขอบคุณวิธีที่มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแล้วใครก็เจอกันในวันอังคารหน้ากับรายการ Money Buddy Talk ถ้าใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์อีกแม่ทักมาได้เลยนะครับเปิดกว้างยิ้มเสมอนะครับน่ารักผมน่ารักอยู่แล้วนะฮะถึงครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ